อันนี้เมโทรนอมเทมโป87เอ้ยโทษห้าสี่สามสองอ๋อโทษของกูนี่แหละ เออของมึง บรูซเรียบร้อยวันที่ทำเพลงไม่เป็นเลยจนวันเนี้ยมันก็คงคล้ายๆกับว่าเมื่อคงเหมือนหนอนดักแด้ที่เริ่มหมกตัวเองพันตัวเองห่อหุ้มตัวเองแล้วโตกลายเป็นหนอนแล้วก็พันตัวเองรอบนึงจนเริ่มมีปีกผีเสื้อมีเริ่มมีอะไรพวกนี้ความต่างสำหรับผมคือต่อให้ผมเป็นผีเสื้อตัวหนึ่งได้สำเร็จจริงๆผมก็ยังอยากห่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กลายเป็นปีกที่ใหญ่ขึ้นมั้งหรือสวยขึ้นหรือเป็นรูปลักษณ์อื่นมั้งในวันที่เราทำเพลงวันแรกๆเราไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยต้องดำผุดดำว่ายด้วยการลองผิดลองถูกไปเองแล้วช่วงนั้นเราใช้เวลา6เดือนในการนั่งงมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปโหลดมาในคอมโดยไม่ได้งานเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างจะหา Google ก็ไม่รู้จะเสิร์ชยังไงเพราะตอนนั้นภาษาอังกฤษก็เหมือนว่าไม่ได้แข็งขนาดปัจจุบันอะไรเงี้ยเราก็เอาให้เสียงออกก่อนแล้วกันไมค์มันคือยังไงต่อตรงไหนแล้วก็ใครที่เขียนบทความหรือเจอหนังสืออะไรเราก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนผ่าน6เดือนนั้นไปก็รู้สึกว่าหนอนตัวนั้นได้เริ่มทำดรัมแมชชีนขึ้นมาเป็นทำโปรเจกต์ขึ้นมาได้สักอันนึงได้ไปเจอสตูดิโอที่เขาอัดเสียงอยู่ในละแวกบ้านแล้วก็ได้เริ่มเห็นว่าเออเขาทำอย่างนี้ได้นะมันอีดิตอย่างนี้มันมิกซ์อย่างนี้ซึ่งแน่นอนก็ยังคงไม่ได้เข้าใจมันอย่างตรงแท้ทั้งหมดแต่เราก็กลายเป็นดักแด้ขึ้นมาแล้วเราเริ่มมีความรู้จาก100คงมี1แล้วมันเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีเราก็ครูพักรักจำจากงานที่เราอาสาไปขอทำด้วยเราก็พันตัวเองอีกรอบเป็นดักแด้ตัวอื่นเป็นดักแด้ที่ตัวใหญ่ขึ้นเริ่มเป็นผีเสื้อบ้างแล้วในวันที่เราทำเพลงแรกเสร็จส่งงานได้จริงๆสักทีอะไรอย่างนี้จนถึงตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าการทำเพลงทำให้ได้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนและทำให้เรารู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรอีกบ้างมันยังสนุกที่อยากจะทำอยู่เฟสมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผมอาจจะเป็นผีเสื้อชาติที่85แล้วก็ได้มั้ง มันยังคงวนไปเรื่อยแต่ผมยังไม่เบื่อที่จะเวียนว่ายตายเกิดกับสิ่งเนี้ยผมยังไม่เบื่อกับการพันตัวเองเป็นดักแด้อีกรอบเพื่อวันหนึ่งที่หลุดจากไหมตรงนั้นน่ะเราจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูอีกเรามีอะไรที่ยังต้องไปเรียนรู้เพิ่มอีกอะไรเงี้ยผมจะเล่นดนตรีเมทัลมาตลอดตั้งแต่ม.6ยาวจนปัจจุบันเลยด้วยจริงแล้วน่ะทุกวันนี้ก็คือเล่นที่เห็นๆก็เล่นแบบนั้นแหละคือผมจะมีวงเล่นตลอดตั้งแต่ม.6เลยดีกว่าสูงสุดน่าจะเล่นอยู่ประมาณสัก 7-8 วงอาจารย์ผิดเล่นพร้อมกันเล่นคือผมเล่นมาตลอดเล่นจนผมไม่ได้คิดอะไรครับเป็นเหมือนเป็นเรื่องปกติของผมแค่ว่าแบบวันนี้ใครไปลุยมันเล่นมาเรื่อยจนมันกลายเป็นความเคยชินผมคิดว่านะมันทำได้แล้วมันก็เลยทำมาเรื่อยๆแต่มีจุดแตกด้วยนะช่วงแถวๆปี4แหละเริ่มไม่อยากเล่นมันเหมือนว่ามันจะเรียนจบแล้วด้วยแหละแล้วมันมีความแบบผมว่าผมไม่เห็นผลอะไรจากการทำแบบนี้ไม่รู้ว่าผมไม่เห็นหรือผมมองข้ามแต่ณตอนนั้นสิ่งที่ผมเข้าใจคือผมไม่เห็นผลอะไรมันไม่มีรายได้มันไม่มีฐานแฟนเพลงมันไม่ได้มีเสียงตอบรับอะไรเราไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรกับงานด้วยพูดกันตามตรงต่อให้เขาเรียกว่าอะไรเล่นปุ๊บเสร็จพอลงมาบอกอุ้ยเว้งสุดยอดผมก็จะแบบหรอวะ ผมไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรณตอนนั้นนะณตอนนั้นแล้วมันค่อยๆแป้วลงเรื่อยๆไม่อยากเล่นเลยตอนนั้นอ่ะแบบทิ้งเลยไปมุ่งโรงเรียนอย่างเดียวตอนนั้นมันคาบเกี่ยวกันทำลายมันมาด้วยกันไอ้เรื่องการสอนกับการเล่นเนี่ยมันมาด้วยกันตลอดแต่การสอนเนี่ยมันพุ่งมันมาช่วงสอนไปสักปีกว่าๆมั้งครับ แม็กนั่นแหละทักมาถามว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นกับวงไหนเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะมาช่วยถ่าย MV ให้หน่อยได้ไหมถ่าย MV คือหมายว่าให้ผมไปเป็นมือกลองใน MV อ่ะเพลงนั้นชื่อเพลงหมากับเงาปัจจุบันนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับ จนปัจจุบัน MV เพลงนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับThank you.
ช่วงนั้นมัธยมครับตอนนั้นมันก็ยังเด็กอะครับมันก็ไม่รู้หรอกครับว่าอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบเตะบอลผมก็ชอบเตะครับก็ตามภาษาวัยรุ่นแบบออกกำลังกายเล่นนู่นเล่นนี่เล่นเกมผมก็ชอบครับแต่พอมาเริ่มจับกีตาร์เริ่มเล่นดนตรีก็เนี่ยแหละคือผมจดจ่อกับมันได้มากกว่าคือไม่เบื่อวันๆนึงผมอยู่กับมัน 7-8 ชั่วโมงอะครับสมัยก่อนใช้คำว่าหลงไหลก็น่าจะใช้ได้มั้งครับพอเริ่มเล่นกีตาร์เริ่มเล่นดนตรีก็ต้องมีวงพอช่วงม.ปลายก็จะเริ่มเข้าช่วงดนตรีใต้ดินอันเดอร์กราวด์แล้วครับเมื่อก่อนมีงานแทบทุกอาทิตย์เลยครับแล้วผมก็จะมีบ้างปะปายพอเข้ามหาลัยก็ทำวงใต้ดินอีกวงหนึ่งกับเพื่อนที่มหาลัยครับเหมือนกันเลยครับก็มีงานปะปายก็เล่น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 กันไปเรื่อยๆช่วงนั้นใกล้เรียนจบครับเวลาว่างมันก็พอมีครับแต่ก็เหมือนไม่ได้โฟกัสกับเรื่องวงอันเดอร์กราวด์สักเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังชอบฟังนะครับผมก็ยังชอบฟังเมทัลมาตลอดตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจทำเล่นใต้ดินอะไรแล้วเพราะว่ามันทำออกมาแล้วมันก็ไม่มีงานมันก็เงียบครับยุคนั้นด้วยครับมันก็ไม่ได้มีแบบสื่ออะไรที่แบบโหกว้างขนาดนี้ครับมันเน้นปากต่อปากถ้าปากต่อปากไปไม่ถึงคนอื่นก็ไม่รู้จักพอเรียนจบช่วงนั้นมาผมก็เปิดโรงเรียนต่อสอนติวสอบเข้ามหิดลกับเพื่อนครับแถวๆมอนั่นแหละครับมันก็โอเคครับแต่พอเจอตอนนั้นปีนั้นน้ำท่วมพอน้ำท่วมปุ๊บทุกอย่างจบเรียกได้ว่าพังเละหมดเลยครับกลายเป็นแบบพอหลังน้ำท่วมเฟดออกหมดเลยครับตอนนั้นก็เลยน่าจะรับใกล้ๆกันก็คือเล่นผับผมไปแปะกับวงหนึ่งครับคือเขามีงานเล่นอยู่แล้วเล่น6วันต่อสัปดาห์เงี้ยครับไม่มีความรู้อะไรเลยครับอยู่ๆก็ไปแปะเขาแบบอยู่ๆต้องมาแกะมาลืนเริ่มเล่นเลยนะแบบกูขอ60เพลงก่อนผมแบบโห60เพลงจากคนไม่เคยเล่นเพลงตลาดมาตลอดชีวิตแล้ว60เพลงนี่ก็คือเขาไม่ได้ลิสต์มาด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรบ้างทุกอย่างจะผ่านการบอกของร้องนำว่าหันมากระซิบหรือส่งสัญญาณมือในวงว่าเพลงอะไรต่อแล้วมันไม่มีช่วงให้เราได้ซ้อมหรือเตรียมครับคืองานทุกวันเล่นผับผมเล่นได้ประมาณน่าจะประมาณ2ปีครับบางวันเล่น2ที่กว่าจะกลับเสร็จถึงบ้านก็ตีสี่แกะเพลงบนเวทีครับด้วยความโชคดีที่เรียนดนตรีมาแล้วมันก็มีฝึกเรื่องหูมาบ้างมันเป็นเรื่องปกติของวงผับครับพอเล่นนานร้านเขาก็ลูกค้าพอมาเจอวงเดิมๆเขาก็เบื่อครับร้านเขาก็อยากจะเปลี่ยนวงใหม่บ้างก็นั่นแหละครับอยู่ๆก็ตกงานซะงั้นต้องเบนเข็มก็คือทำงานประจำถ้าให้ไปรอไปออร้านใหม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แหละไม่ทันด้วยโชคดีอีกแหละครับเพื่อนในวงนี่แหละครับมันเคยไปสมัครไปสัมภาษณ์อะไรไว้แต่เหมือนไม่ได้หรืออะไรนี่แหละครับเพื่อนผมก็บอกอ่ะแล้วก็มึงลองไปที่นี่ดูกูเคยไปสมัครไปสัมภาษณ์มาแล้วเป็นแกะเพลงเหมือนหนังสือเพลงอะครับแต่เป็นลงเว็บก็กลายเป็นสิ่งที่หาเลี้ยงชีพผมมาตลอดก็ทำนั้นมาเรื่อยๆนะครับนั้นทำนั้นก็ได้สัก4ปี4หรือ5ผมจำไม่ได้ช่วงนั้นแหละครับที่ได้มาทำได้มาเจอดาร์คเฮดโรแมนครับพี่จับกีตาร์ตอนช่วงป.5 ป.6 แล้วเล่นกีตาร์โป่งเพราะว่าพี่ชายแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเท่ดีว่ะแต่ก็ไม่ได้จริงจังนะก็จับแบบลองแล้วมันเจ็บนิ้วก็เลิกไปแล้วก็มาจริงจังตอนอีกทีก็ประมาณม.2 ม.3 พอมาเจอดนตรีแล้วถือว่าว่ะเราดูมีสมาธิกว่าการเรียนกว่าวิชาการแล้วก็รู้สึกว่าทำได้ดีกว่าเล่นกีฬาแล้วก็เรามีสมาธิรู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่าจดจ่อกับมันได้นานกว่าเลยแล้วก็เล่นมาตลอดเลยไม่เคยหยุดมันเลยการเล่นดนตรีก่อนดาร์คเฮดโรแมนของพี่เต้เป็นยังไงอ๋อพี่มีวงที่ทำกับเพื่อนๆตอนเด็กชื่อวงลาสโฮเปอร์ทำกันมา10กว่าปีเหมือนกันนะพอทำวงฟอร์มวงมาผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะก็เล่นอันเดอร์กราวไปเรื่อยเลยตามวิถีวงดนตรีที่แบบมีความฝันว่าแบบอยากทำเพลงตัวเองอยากมีผลงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเราจะถูกมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราทำผลงานพี่ก็มาเจอแนวที่ชอบแบบเนี่ยสายเพลงล็อกเมทัลอีโมสกีโมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ทำอยู่ด้วยเส้นทางนี้มาตลอดวันหนึ่ง
ในช่วงที่ทำวงนั่นแหละพี่ก็เจอแม็กในงานประกวดตอนนั้นวงพี่ก็ผ่านเข้ารอบอะไรสักอย่างรอบไหนไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้ววงแม็กวงเก่าแม็กก็ผ่านเข้ารอบแล้วพี่ไปเจอเขาที่ RCA ก็ยืนดูกับมือเบสเพื่อนแบบเชี่ยไอ้มือเบสคนนี้มันเฟี้ยวจังวะมันแบบทำไมมันแบบเพอร์ฟอร์มแม่งดีทำไมมันดูมันเก่งอยู่วะเดี๋ยวแม่งบีทบ็อกซ์เดี๋ยวแม่งเล่นเบสเดี๋ยวแม่งแบบทุบเบสแล้วแบบโคตรประทับใจมันเลยมันมีจังหวะที่แม็กอะรู้จักกับพี่มาสักพักแล้วก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตกันอะไรกันแม็กมาดูคอนเสิร์ตพี่ไปดูคอนเสิร์ตแม็กอะไรก็แบบซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยเราชอบตอนนั้นแม็กเป็นดาร์กเก็ตแล้วอยู่ดีมันก็ทักมาบอกว่าพี่เต้สนใจมาเล่นแบบสนับสนุนให้วงไหมพี่แบบจริงเหรอวะไม่มั่นใจเลยอยากเล่นมันก็อยากแต่ตอนนั้นอะแว็บแรกเลยไม่อยากเล่นมากกว่าเพราะเพลงมันยากเพลงมึงยากอ่ะก็คุยกันมาไปบอกเออขอเวลาตัดสินใจแต่แบบแต่ตอนนั้นเอ็นเอียงไปทางไม่อยากมากกว่าเพราะตอนนั้นยังมีทำกับวงเก่าด้วยไงทำเพลงทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่ากลัวใช้เวลาได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยกูทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไปเล่นเราจะปรับตัวเข้ากับพวกดาร์กเก็ตได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะพี่อยู่วงเก่ามาเป็น10ปีพี่ไม่ค่อยได้เล่นกับใครเลยพอไปปรึกษารุ่นน้องอีกคนที่ชอบดาร์กเก็ตเหมือนกันก็บอกยังไงดีวะแม่งมาชวนกูมันพูดกับพี่คำหนึ่งว่ามันเรียกพี่ว่ายีราฟบอกยีราฟมึงคิดดูนะเขาไปชวนใครเก่งๆกว่านี้ก็ได้นะเว้ยแล้วทำไมเขาต้องชวนมึงวะมึงก็ลองลุยดิพี่แบบเชียร์ใจขึ้นว่ะใจขึ้นว่ะมันเกิดจากตอนเรียนครับตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี3มันต้องทำโปรเจกต์จบเป็นอัลบั้มมันต้องทำเพลงแล้วก็เราต้องทำ2ปีคือปี3ปี4จูเนียร์กับซีเนียร์เป็น2โปรเจกต์ต้องทำโปรดักต์ขึ้นมา1ชิ้นเป็นซีดีที่มีหน้าปกมีซีดีมีนู่นนี่นั่นมีคัฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นกล่องแบบไหนก็ตามบรรจุภัณฑ์แบบไหนก็ตามต้องมีส่งและในนั้นต้องมีเพลงที่แต่งเองอย่างน้อย1เพลงคุณจะไปให้ใครช่วยอัดก็ได้คุณจะทำโปรดักชันยังไงก็ได้แล้วแต่เลยแต่คุณต้องมีสิ่งนี้มาส่งพร้อมทำคอนเสิร์ตของตัวเองเพื่อจบปีนั้นด้วยก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นเราทั้งหมดจะเหมือนแบบกึ่งพยายามกึ่งกระเสือกกระสนให้จบงานให้ได้แม้กระทั่งตัวเองที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีอุปกรณ์ครบในการทำงานเรามีคอมพิวเตอร์เรามีคีย์บอร์ดไปคอมพิวเตอร์สภาพใกล้พังแล้วด้วยแล้วอินเทอร์เฟซเรายังไม่รู้จักหรือมีเลยด้วยซ้ำก็ต้องยืมเพื่อนหรือบางทีก็ไปขออ่านห้องเพื่อนที่มีแล้วก็ที่เขาทำเป็นมากกว่าเราแล้วก็ไปขอความรู้ขอวิชาขอนั่นขอนี่เรามีแค่เพลงเรามีแค่เสียงที่อยู่ในหัวแล้วก็ปั้นให้มันได้อย่างที่ใจนึกจริงๆประกอบ piece by piece ด้วยกันกับภรรยาที่ตอนนั้นเป็นแฟนกันมันไม่ใช่ day 0เนาะจริงๆมันคือ day 1 day 2ประมาณนึงตรงที่ตัวแม็กเองอ่ะมีโปรเจกต์ในใจเขาอยู่แล้วเขามาเล่าให้เราฟังนั้นคือมันไม่ใช่แบบ day 0เราไม่ได้เริ่มเราไม่ได้เกาะตั้งมาด้วยกันแต่ว่าเราเดินมากับเขาในวันแรกๆเขามีสิ่งที่เขาอยากทำเหมือนหาที่ลงถ้าพูดจริงๆจริงๆแม็กไปให้สัมภาษณ์ในเกือบจะทุกที่เสมอว่า The Dark Side of Man เนี้ยมันเกิดมาได้ยังไงจริงๆทุกคนอาจจะรู้แล้วด้วยซ้ำว่าแบบมันคือโปรเจกต์แต่ในความเป็นจริงคือแม็กอยากหาที่ลงมันแหละแล้วคือจังหวะที่มันดีที่สุดคือการเอามาทำเป็นโปรเจกต์จูเนียร์รีไซเคิลตั้งแต่ตอนปี3ผมหัดถ่ายรูปเองตั้งแต่ช่วงนั้นยืมเงินที่บ้านซื้อกล้องซื้อหนังสือคอมโพสิชันยังไงวิธีการดูองค์ประกอบศิลป์เป็นยังไงเอาความชอบดูมิวสิกวิดีโอที่เคยมีมาตั้งแต่เด็กมาใช้ได้แล้วเรามีมุมมองภาพยังไงเราต้องถ่ายปกเองเราต้องดีไซน์งานภาพเองเราก็หัดทั้งหมดเลยเหมือนเราสร้างโรงงานด้วยมือสองข้างของเราแล้วเราทำโรงงานนั้นด้วยพนักงาน10คนโปรชีการนังก้อยสองข้างซีดีทุกแผ่นยังต้องไลฟ์เองด้วยซ้ำทำมิกมาสเตอร์แบบไม่เป็นด้วยนะคลิปเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดแบบคนที่ฟังเพลงแบบซาวด์เอนจิเนียร์จริงจังจะรู้สึกว่าโอ้มันเสียงแตกไปหมดเลยมันอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดผมภูมิใจมากผมภูมิใจกับสิ่งนั้นมากเพราะว่ามันเป็นอัลบั้มแรกที่เรียกว่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการปั้นมันผมอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเส้นเรื่องเดียวหรือเป็นคอนเซปต์อัลบั้มเหมือนที่ใครเคยบอกกันจนเป็นที่ทุกคนบอกในปัจจุบันเนี้ยแต่วันนั้นผมอาจจะบังเอิญทำคอนเซปต์อัลบั้มอยู่ในตัวได้เพราะว่าเรามีแก่นเรื่องอัลบั้มแรกของเราชื่อ70ล้านลบ1เท่ากับ0เป็นอัลบั้มที่เกิดขึ้นโดยมีธีมหลักจากความสูญเสียเพลงแรกที่ทำเสร็จคือเพลงที่เราเขียนเพื่ออุทิศให้เพื่อนที่เสียคนเราเสียชีวิตได้แล้วตอนนั้นเราอ่านข่าวเราก็เจอเรื่องสงครามคนเราต้องเสียชีวิตเพื่อสงครามไปทำไม
เขาเชื่ออะไรอยู่แล้วถ้าเกิดความเชื่อที่คุณเคยเชื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงคุณสูญเสียความเชื่อนั้นไปหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆประกอบเป็นคอนเซ็ปต์อ๋อมันมีความลองผิดลองถูกอยู่ในนั้นด้วยมันมีความมุทะลุความไม่แคร์ความกบฏที่เคยสะสมไว้อยู่ในนั้นทำไมเราจะเขียนเพลงที่พูดเรื่องสงครามไม่ได้ทำไมเราจะเขียนเพลงที่เปลี่ยนคีย์ซิกเนเจอร์บ่อยๆไม่ได้เรามีเพลงที่เปลี่ยนไทม์ซิกเนเจอร์เราต้องดรอปสายลงและแน่นอนมันคือความไม่เพอร์เฟคด้วยเราไม่ได้อัดเนียมที่สุดเรายังอีดิทไม่เก่งเราทำงานบนคอมที่จะพังแหล่ไม่พังแหล่ดังนั้นไอ้ความคอนสิสเทนซีบางอย่างมันก็จะแบบว่ากูทำได้แค่นี้จริงหรอวะในเมื่ออุปกรณ์มันคืออุปกรณ์อะไอ้สิ่งที่สร้างมาตรฐานมันคือคนไม่ใช่เหรอแปลว่าลองทำได้สิและไหนๆก็เริ่มแล้วเราก็ยังมีเรื่องที่อยากพูดอีกเยอะแยะในหัวเต็มไปหมดเลยแต่เรายังไม่ได้พูดนี่เราจดอะไรที่เป็นรับไอเดียอยู่ในสมุดเยอะมากเราเริ่มต่อจากตรงนี้สิเริ่มจากสิ่งที่เราเคยจดไว้เรามีวิชาเรียนนี่เราเคยทำสมุดเล่มนี้เอาไว้นี่มันไม่ได้ถูกใช้โดยใครเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในสมุดเล่มนั้นแล้วเราปล่อยให้มันตายไปมันก็เสียดายของเรายังมีอะไรอยากพูดให้คนอื่นฟังเยอะเลยไม่ว่าคนจะฟังในมุมมองเปอร์สเปกทีฟไหนเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเราอยากพูดอ่ะงั้นก็ไปต่อละกันมันก็น่าจะ simple as that มันก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาเนาะแล้วก็ค่อยๆเติบโตตามเวลากันไปปกติแหละล้มลุกคลุกคลานเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เห็นชัดที่สุดที่เรียกว่าแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงคือการมีสมาชิกมันไม่ใช่เปลี่ยนหรอกมันคือการมีคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันกับแม็กคือดาร์เคสโรแมนต์นี่เป็นเพื่อนตั้งแต่มหาลัยอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้มาเล่นด้วยเพราะผมก็เล่นกับอีกวงนึงอยู่ก็ตอนนั้นมือกีตาร์คนเก่าครับป๊อปเขาออกเนื่องด้วยเขาอยู่จันไงครับแบบขึ้นมาซ้อมทีมันก็เหนื่อยเขาครับเขาเลยเออขอไปปักหลักที่นู่นดีกว่าเขาเปิดห้องอัดอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยโทรมาหาผมว่าเออลองมาเล่นกับดาร์เคสดูไหมช่วงนั้นเป็นช่วงออกมาได้2อัลบั้มครับเท่าที่เคยฟังคือรู้สึกว่าเพลงมันเนี่ยมันยากแบบสัดส่วนอะไรเงี้ยมันเยอะผมก็ถามแบบแล้วกูจะเล่นได้ไหมยากชิบหายใช่ครับไอ้ป๊อปก็บอกมึงก็เล่นเล่นไปเถอะกูยังเล่นได้เลยคือไม่ได้ว่าป๊อปไม่เก่งนะครับแต่แค่มันก็เหมือนพูดแบบกูไม่ซ้อมกูยังเล่นได้เลยประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีนะฮะต้องบอกอย่างนี้ผมยังไม่เคยตกลงร่วมวงกับมันเลยจนวันนี้ มันไม่เคยมีไดอะล็อกที่ว่าแบบเอ้ยเกมตกลงมึงเป็นมือกอง GTR ใช่ไหมแล้วผมก็ตอบว่าใช่ตกลงกูเป็นไม่เคยมีไอ้ประโยคแบบเนี้ยมันก็แค่เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ซึมไปเรื่อยๆจนแบบรู้ตัวอีกทีก็แบบเออเราอยู่ตรงนี้แหละก็น่าจะดีนะเดี๋ยวอนาคตก็ว่ากันเราก็ทำให้เต็มที่พอก็ไปตัวปัดรับคำแม็กไปเริ่มจากการเป็นเล่นแบ็กอัพให้ดาร์เกสอยู่ประมาณเกือบปีมั้งเล่นกับพวกนี้มายาวจนถึงวันนี้เลยเจ็ดปีแล้วมั้งใช่จากเป็นแบ็กอัพแล้วมันก็ไม่รู้มันพี่ไปปลายยาอะไรมันไม่รู้มันก็เอาพี่เข้ามาสมาชิกวงงานอะไรสักอย่างบนดาดฟ้าที่ฟอร์จูนพระราม9เรื่องงานนั้นเสร็จอะวันนั้นพี่โอมเขาเทลมาดูด้วยเออแกมาเว้ยแบบมาเฉยเลยพวกมันก็ไปคุยกันบอกพี่เต้พี่เป็นสมาชิกเถอะพวกผมโอเคแหละอืมเอาดิกูอยู่มาขนาดนี้ก็เออเป็นก็เป็นไปเลยกูไม่ได้แบบอะไรแล้วมันติดอะไรแล้วอ่ะก็สนุกดีบอกเออก็ลุยกันลุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประกาศหน้าเพจอะไรมันเออพวกเพื่อนๆฝั่งพี่ก็เข้าไปปั่นมึงเอาคนอย่างนี้เข้ามาในวงได้ไงเพื่อนพี่แม่งกุสตีนเยอะสายปั่นอ่ะผมจบแล้ววงเอาคนแบบนี้เข้ามาในวงพี่ยังหายไปแต่ละเคสโรแมนซ์เป็นวงที่ตอนที่มันเกิดขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเราจะมีคนฟังแค่ไหนด้วยซ้ำเพลงที่เกิดจากความสูญเสียมันจะมีคนอินสักแค่ไหนกันเชียวเพลงที่เกิดจากความกบฏ
มันจะมีคนตามสักเท่าไหร่กันเชียวคงมีคนฟังแค่10-20คนเองมั้งมันไปถึงอัลบั้มที่2ได้โดยมีคนมาดู50คน60คน100คนได้ไปเล่นตามเฟสติวัลเล็กๆได้ไปเล่นงานตามซีนบ้างเราไม่มีคอนเนคชั่นเลยและเราเลือกที่จะไม่ส่งมันไปที่สังกัดใดเลยเพราะเรามองเห็นว่าค่ายเพลงหรือสังกัดใดๆในตอนนั้นไม่มีใครอยากได้เพลงแบบนี้ไปขายแน่ๆมันไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการไออัลบั้ม Lessons เนี่ยดันกลายเป็นอัลบั้มที่มีคนพูดถึงและส่งต่อไปไกลมากๆอัลบั้มนั้นออกปี2015มีคนพูดถึงช่วง2016มีคนบอกว่าอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มUndergroundที่จากคำที่เขาพูดนะดีที่สุดในรอบหลายสิบปีไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโปรดักชันในแง่ของไอเดียในแง่ของคอนเซ็ปต์มันเกินคาดไปมากจนถึงวันนี้มีคนตามหาแผ่นอัลบั้มนี้อยู่ซึ่งก็แปลกใจสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นในใจตอนนั้นมันดันกลับกลายเป็นว่าพออัลบั้มนี้มันดีและมีคนชอบเรากลับกลัวเรากลัวว่าเราจะทำได้แต่แบบนี้เพราะว่าพอมามองในความคิดของตัวเองในการเป็นคนเขียนนะครับมองย้อนกลับไปสตรัคเจอร์ของเพลงมันคล้ายๆเดิมวิธีการเล่าเรื่องมันค่อนข้างใกล้เคียงเดิมถ้าเราทำแบบนี้มันจะเหมือนเดิมอีกรอบเรากลัวสิ่งนั้นไม่รู้ด้วยอะไรก็ตามนะเรากลัวการเป็นวันทริกโพนี่มากๆเรากลัวการเป็นคนที่ถูกมองว่าจะทำแบบนี้ได้แค่แบบเดียวเรากลัวความจำเจดังนั้นการทำซ้ำโดยไม่จำเป็นจะเป็นอะไรที่รู้สึกเหงื่อในใจก็เลยหายไปหลายปีตอนนั้นปี2015ก็ทดกระดาษแผ่นหนึ่งได้มาเซตหนึ่งเป็นคอนเซปต์อัลบั้มที่ตั้งชื่อเพลงทุกอย่างเสร็จพร้อมกับเรื่องราวคร่าวๆยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่จดสิ่งนี้แล้วชอบก็เลยเก็บมันไว้ในสมุดฉีกหน้านั้นออกมาแล้วปักไว้ที่บอร์ดที่บ้านทิ้งระยะเวลาตอนนั้นก็น่าจะคือเราไม่รู้จะทำอะไรกันจริงๆเราพยายามที่จะไม่เป็นคนแบบอัลบั้มก่อนแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนทางไหนหาทางไปต่อเรื่อยๆจนได้คู่ของมันมาจนได้คู่ของเปเปอร์ใบนั้นออกมาสิ่งที่เราได้คือเราได้เพลงความยาวมาก่อนพอได้เพลงความยาวแล้วเราเลือกวิธีการเล่าเรื่องแบบที่เป็นเราก็เลยรู้แล้วว่าโอเคสิ่งที่เราอยากทำมันคือการท้าทายแม้กระทั่งตัวเองด้วยซ้ำมันสนุกกว่ากับการที่ได้เซอร์ไพรส์สิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้แต่เราจะทำมันให้ได้ให้ดูทำไมเพลงต้องยาวแค่5นาทีทำไมเพลงต้องยาวแค่3นาทีในเมื่อเราทำถึง10ก็ได้นี่จริงๆมันทำได้หมดเลยเราแค่จะทำมันไหมแม็กเขาจะแข็งแรงเรื่องคอนเซ็ปต์เป็นสิ่งที่พี่ชื่นชอบมากแม็กมันทำให้กระดูกมันแข็งแรงอะพอกระดูกมันแข็งแรงเสร็จมันก็แค่สานต่อไอ้พอยต์ของมันได้ง่ายแม็กจะขึ้นพิมพ์เขียวมาทุกอย่างมันจะเหลือช่องอะไรไว้สักอย่างเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนไปลงมันไม่ได้เอาตัวเองเป็น 100% ในนั้นเพราะมันเหมือนว่าแม็กแค่พูดว่าเอาจริงมันเป็นโปรเจกต์ของมันคนเดียวอะลัคกี้โรแมนต์อะตั้งแต่เริ่มใช่ไหมเรียนมหาลัยมันคือโปรเจกต์จบอะไรของมันอะแต่จริงบอกว่ามันเล่นมันอยากมีเพื่อนเล่นด้วยมันสนุกกว่าพอเป็นตอนเนี้ยที่พี่เข้าไปมันก็เหลือช่องอะไรให้ทุกคนทำแล้วทุกคนน่ะไม่ค่อยได้แย้งอะไรเพราะว่าเอาจริงๆเราเชื่อใจมันคือถ้ามันจะติดขัดตรงไหนเราจะบอกแต่ส่วนมากที่มันทำมาไม่ติดเว้ยแม่งจะเฟี้ยวมากอ่ะพี่ไอ้ก้องไอ้เกงก็จะเป็นแบบผู้ตามที่ดีไอ้บ้าทำอะไรอ่ะเพื่อนผมว่าผมจำไม่ผิดครั้งแรกที่มันเล่าให้ฟังคือไปกินอะไรทั้งอย่างกับมันนั่นแหละนั่งอยู่บนรถแล้วมันก็เล่าคอนเซปต์นี้ให้ฟังคิดท่อนเพลงความยาวท่อนกลางอ่ะที่มันเป็นบาร์บีทแถวๆนั้นนะครับตอนนั้นก็ว้าวแบบโอ้น่าสนใจน่าสนุกดีซึ่งผมชอบมากมันมากับคำถามเดิมแบบนี้มึงเล่นได้ไหม แม็กเริ่มเอาความยาวให้ฟังครับตอนนั้นไปซ้อมครับแล้วก็แม็กก็เปิดอ่ะลองฟังเพลงนี้กันตอนนั้นก็รู้แล้วว่าเนี่ยเพลง10นาทีเพลงแรกเลยนะครับ10นาทีลองฟังแล้วแม็กก็ถามว่าทุกคนเห็นภาพอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็เล่าแบบว่าฟังเนี่ยแล้วมันเห็นภาพนั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับคือตั้งแต่เลสซั่นมาครับมันจะสนใจเพื่อนตลอดเวลาว่าถ้าเขาคิดเพลงแบบนี้มาเพื่อนเขาเข้าใจไหมหรือคิดกลับกันคือเพื่อนเขาอะทำได้แบบนี้งั้นเพลงต้องเป็นยังไงแม็กจะคิดเรื่องนี้ตลอดโอ้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 
มาสิสัสพูดในฐานะเป็นแฟนเพลงด้วยพี่อยากเห็นวงเนี่ยได้รับการสนับสนุนที่ดีอยากให้มันโดนไฟส่องมากกว่านี้พี่ชอบเพลงเขาอะพูดในฐานะแฟนเพลงนะชอบเพลงแล้วแต่ทำไมมันเมื่อก่อนพี่มองทำไมคนไม่ค่อยเห็นเขาวะพี่คิดแบบนี้มาตลอดว่าดาเก็ตแม่งขาดอะไรวะเพลงแม่งโคตรดีแต่ทำไมมันไม่ป๊อปปูล่าวะทำไมคนมันเห็นมันน้อยจังวะพอมีเนี่ยอะที่จีหลับให้โอกาสมาพี่ดีใจมากเพราะอยากให้วงมี MV มีภาพแบบมีอาร์ตอะไรออกมาดีๆเพราะเมื่อก่อนแม็กมันลุยมาคนเดียวตลอดอะมันคนเดียวจริงๆอะที่มันทำมาเมื่อก่อนตอนที่พี่ยังไม่ได้เข้าวงอะมันก็เต็มที่ของมันได้ประมาณนั้นที่สุดความสามารถของมันแล้วการมีจีแลบติดต่อหรือสนใจในงานของพวกเรานี่คือสิ่งที่ไม่ได้ถูกทำนายมาไว้จนถึงตอนนี้พูดกับทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมก็ยังตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อสำหรับผมอยู่ดีเพราะว่าจีแลบเนี่ยนะค่ายเพลงในเมเจอร์นี่นะที่จะมาสนใจวงอันเดอร์กราวด์ทำเพลงความยาวเท่านี้ที่ไม่เรดิโอเฟรนลี่เลยแต่เขาบิวให้เราทำในสิ่งที่เราเป็นแล้วบอกว่าขอหนักๆอะไรเงี้ยผมก็เคยผ่านครับช่วงที่แบบอยากมีค่ายเพราะถ้ามีค่ายหนึ่งเขาซัพพอร์ตเรื่องการทำเพลงเรื่องเงินทุนในการโฆษณาการทำเอ็มวีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่เคยฝันครับเคยครับมันก็เป็นช่วงชีวิตนะฮะที่แบบอยากให้ดนตรีเลี้ยงชีพเราได้พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันก็เลิกฝันครับมันจะมีช่วงก่อนที่จะเข้าค่ายสักน่าจะเป็นปีนะผมจำเวลาเป๊ะไม่ได้แต่แม็กก็เริ่มได้ทำงานกับพี่โอมแล้วเขาก็จะมาเล่าให้ฟังตลอดแล้วว่าแบบว่าเขาเคยเอาเพลงให้พี่โอมฟังนะพี่โอมเคยถามถึงวงนะรวมไปถึงพี่หมีด้วยที่เป็นผู้จัดการค็อกเทลเขาก็เคยถามถึงวงเคยมาดูวงด้วยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ตลอดณตอนแรกๆที่เล่าให้ฟังอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรหรอกผมก็แค่รู้สึกว่าก็มีคนฟังเพลงก็ดีตอนนั้นผมไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคนฟังเพลงคนนั้นเป็นพี่โอมค็อกเทลหรือเปล่าทั้งนั้นที่จริงๆแล้วนั่นคือมันมีผลมากนึกออกมั้ยครับซึ่งใช่แล้วมันมีผลในเวลาต่อมานั่นแหละถ้าผมจำข้อความตอนนั้นไม่ผิดที่เขาบอกคือสิ่งที่ชอบของ The Darkest Romance คือสิ่งที่พวกคุณเป็นเราทำอาร์ตฟอร์มในแบบที่แตกต่างได้มันพูดเหมือนหล่อนะแบบไม่ได้ต้องการเงินแต่แบบไอ้ตอนนั้นพี่คิดแค่นั้นจริงๆเพราะพี่ตัดเรื่องนั้นไปแล้วอ่ะแค่อยากมี MV อยากมีโปรดักชั่นดีๆให้มันเสริมกับเพลงที่เราจะทำเรื่องใหญ่ๆมันเนี่ยคืออัลบั้มเวิร์ดอ่ะแม่งคือแบบเราทำงาน10นาทีอ่ะถ้าเราได้แบบโปรดักชั่นดีๆมาเสริมอ่ะแม่งน่าจะเสริมวงได้ดีไปอีกอ่ะไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวเพราะว่าเราได้คุยกับพี่ๆเขาวันที่ตึกว่าเนี่ยเรามีสิ่งเนี้ยรู้สึกดีที่วงที่เราอยู่แล้ววงที่เราชอบแบบได้รับการซัพพอร์ตจากค่ายดีๆก็ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่วันๆนึงแบบโหสิ่งที่เราพยายามคิดแทบตายอยากทํามาแทบตายกลายเป็นวันที่แบบเราไม่ได้โฟกัสตรงนี้แล้วกลายเป็นอยู่ๆก็ได้มาอยู่อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยคิดจะเอาการเล่นตรงเนี้ยมาเป็นอาชีพหรืออะไรเลยผมแค่เล่นเพราะผมเล่นได้แต่พอมีตรงนี้ปุ๊บอะในหัวเริ่มตีกันแล้วแบบเอาแล้วถ้าเข้าค่ายอย่างนี้กลายเป็นงานแล้วดิแล้วถ้าเราทิ้งมันเป็นงานยังจะอยากเล่นอยู่ไหมเนี่ยอันนี้สำคัญสุดถ้าอยู่ค่ายเขายังจะให้เราทำเพลงแบบที่เคยทำมาไหมเขายังจะให้เราเล่นสดแบบที่เราเล่นกันไหมถ้าเราต้องไปเล่นผับต้องเล่นเพลงคนอื่นไหมมาหมดมาเต็มไปหมดแต่สุดท้ายก็ไปคุยสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะเลือกวงดนตรีสักวงหนึ่งในทำงานโดยเฉพาะยิ่งตรรกะวิธีคิดในจีนหลักนะครับเรารู้สึกว่าการเลือกวงดนตรีที่ไม่อาจลอกเลียนแบบได้เนี่ยสำคัญที่สุดผมก็ยังเชื่ออยู่เสมอเหมือนที่สัมภาษณ์ในทุกๆที่ว่าแบบคนเก่งมันมีอยู่มากมายแล้วก็คนที่มีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดความคิดของเขาอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกันพี่พูด2 อย่างนี้แย่จากกันเพราะบางทีคนเก่งแต่ถ่ายทอดไม่เก่งพอถ่ายทอดไม่เก่งคนก็ไม่รู้ว่าเก่งความเก่งนั้นก็เหมือนติดเนิร์ฟไปโดยปริยายเก่งปุ๊บถ่ายทอดได้เก่งแต่ว่ามีคนที่เก่งเหมือนกันถ่ายทอดได้เหมือนกันอยู่อีกหลายคนมันก็จะไม่โดดเด่นการที่เราจะเลือกศิลปินสักคนนึงมาต้องยอมรับว่ามันเป็นงานศิลปะเชิงพาณิชย์จุดขายเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีอะไรทดแทนมันเป็น unfair advantage แบบนึงถ้าพูดถึงธุรกิจทุกคนใฝ่ฝันหาสิ่งเนี้ย unfair advantage เพราะเมื่อไหร่ที่คุณมี unfair advantage อยู่ในมือแล้วก็มันแน่นอนว่าคุณจะการันตีว่าคุณกำลังขายสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีของที่จะมาแข่งขันกับคุณผมเห็น Darkest Romance เป็น Unfair Advantage แบบนั้นเขามีของที่ค
นอื่นไม่มีแล้วก็ไม่อาจลอกเลียนแบบได้เป็นวัตถุดิบประเภทที่อาจจะไม่มีที่อื่นอีกแล้วแล้วผลก็จริงๆก็อย่างที่คนได้ฟังแหละครับเพลงสิบนาทีมันก็เกิดขึ้นอยู่ที่ Exit Studio ครับเป็นครั้งแรกที่พวกเราเข้าห้องอัดจริงๆว่ะแบบเชี่ยเพราะว่าปกติอัดที่บ้านไงถึงจะบอกว่าอัดทุกอย่างแล้วมันจบเพลงอย่างที่ทุกคนได้ยินได้แต่คือจริงๆวงนี้ทุกคนเคยเข้าห้องอัดแต่ไม่เคยมาอัดให้วงตัวเอง Day 1ไม่เป็นคนบ้ากล้องเลยแต่อันนี้ไม่ได้ต้องถ่ายอันไหนใหญ่กว่าใหญ่กว่าสัตว์กว่ากันกับใหญ่กว่าก็ต้องเอานั้นอยู่เลยอันนี้อยู่ดีเนาะได้ครับมันมีความห่วงห่วงบ่ายสามก็เสร็จแล้วป่ะเกมอะไรนะบ่ายสามก็เสร็จแล้วป่ะจูนเสร็จ อ่ะเอาอันนี้เป็นหลักเอเวนนั่นสูงวันนิดนึงนี่สูงไปอ่ะสูงไปนึงแปลกกว่าชาวบ้านอันเดิมอะอันนี้ลืมอันนี้มันทำไมก่อนหน้าเจอพวกเราพี่มีข้อมูลอะไรบ้างมาก่อนไหมพี่อันนี้อยากรู้แบบเต็มตัวอะไรมาบ้างปะเท่าที่รู้ก็คือไม่รู้อะไรเลยฮะแต่ที่ศูนย์จากวงนี้มาก่อนเลยแต่ที่จริงฉันไม่รู้อะไรเลยต้องบอกงี้ก่อนเพลง2เพลงเนี้ยครับความเยาว์กับความโดดเดี่ยวผมมาอัดกองเสร็จก่อนที่จะเซ็นค่ายแต่นั่นคือกองที่อัดที่บ้านแม็กก็คือเป็นแซมกองไฟฟ้านั่นแหละแต่ว่าเป็นผมตีเองละเพราะปกติมันจะเป็นแม็กเขียนหรือแม็กตีเองแล้วแต่แล้วถามผมการทำงานเป็นแบบนั้นแต่รอบนี้คือผมไปจัดการเองผมไม่เคยมีเสียงกองที่เกิดจากมือเท้าตัวเองลงไปในแท็กของ TDR มาก่อนนั่นคือครั้งแรกมันก็จะมีความรู้สึกแบบโอ้มันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเนาะถึงแม้ว่าผมจะคิดว่าผมคิดเองตลอดในเพลงที่ผ่านมาแต่มันไม่ได้ถูกบรรจุอะแต่อันเนี้ยมันจะได้บรรจุละมันก็จะมีทั้งภูมิใจด้วยหนึ่งและผมมันสนุกกว่าเดิมหนึ่งเพราะว่าผมกำลังจะเล่นเสียงเดียวกับที่มันอยู่ในแท็กผมจะเล่นมันคล้ายๆกันเป็นความสนุกอีกแบบนึงแล้วผมว่ามันเป็นแรงผลักดันให้ผมอีกอย่างนึงด้วยมันทำให้ผมอยากเล่นกว่าเดิมพอเราเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นเนาะมันจะเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าโอ๊ยนี่ของเรานะทำเพราะก่อนหน้านี้ผมยังมีความรู้สึกอีกก้อนนึงอยู่ว่าแบบมันคือเพลงแม็กผมยังติดเรียกว่าเพลงแม็กพอสมควรเลยด้วยซ้ำถ้าเป็นก่อนๆเนี่ยนะผมจะไม่ค่อยเรียกว่านี่คือเพลง TDR ด้วยซ้ำมีหลุดออกมาบ้างแต่อันเนี้ยไม่มีนี่คือเพลงเราพร้อมมั้ยพี่เกมตอนนี้เหรอใช่ครับได้อยู่นะครับแต่ตอนจริงไม่รู้นะ ตอนนี้ดีกาแฟอยู่ตอนนี้เป็นไงครับไม่พร้อม ไม่พร้อมเลยก็รู้บ้างจากพี่โอมครับเนาะเล็กน้อยว่าจะมีวงนี้มาหาเรานะอะไรอย่างงี้ก็แนะนำมาจากทางพี่โอมนั่นแหละก็มาทำงานกันลองดูซึ่งเอ้ยเราว่ามันก็ถูกสไตล์ดีนะคุยกันได้แบบลื่นเลยแล้วก็โอเคก็ตื่นเต้นกันนะตอนนั้นคือเป็นการเจอพี่กรณ์ครั้งแรกมาเข้าห้องอัดเสียงครั้งแรกโดยผ่านการแนะนำว่าลองมาที่นี่ไหมจากพี่โอมซึ่งค็อกเทลก็ทำงานอยู่ที่ Exit Studio ก็น่าสนใจนี่ลองดูลุยแล้วก็เซตกลองด้วยกันเซตกีตาร์ด้วยกันWe'll be right back.
เจอหัวกับตู้แบบนี้โอเคไหมดีดีไหมหรือว่ากูเข้ามือกูละรู้สึกดีนะหิวเนี่ยหิววันนั้นน่ะเป็นการเข้าห้องอัดจริงๆจังๆครั้งแรกในชีวิตของผมถ้าเมื่อก่อนมันก็มีครับเข้าห้องอัดแต่ก็เป็นลักษณะเป็นเบดรูมสตูดิโอไม่ได้เป็นแบบห้องอัดจริงๆจังๆแบบมีเครื่องมีแล็บมีมิกเซอร์แอมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับกองก็ไม่ใช่กองจริงเขียนเอาทั้งหมดที่ห้องของพี่กรณ์ Exit Studio คือห้องแรกในชีวิตที่เป็นห้องอัดจริงๆครับได้อัดกองสดกีตาร์แบบตู้แอมป์จริงๆเป็นตู้แบบสแต็กเงี้ยครับแบบเปิดลั่นๆอะไรอย่างเงี้ยแฉะแล้วโอ้โหจะตายเอากูมาทรมานแล้วจ้ะตายตอนจบพอดีวะปรากฏไปเล่นสดเพลงนี้กูจะเห็นแบบสมาชิกทุกคนแม่งคุกเข่าอยู่แขนกูจะขาดแล้วอีกไปเลยเฮ้ยไปโดนสั่นโอ้มันต้องสั่นนิดนึงครับนิ่งมันซื่อๆไปพยายามลองฝืนแล้วมันอยู่ที่โน้ตนั้นมันอยู่ที่โน้ตนั้นหายใจแล้วอ่ะใช้หลักการหายใจมาช่วยแล้วอ่ะโอเคข้างล่างเลยครับคนเดียวข้างล่างบนอุ้ยครับสภาพดีฮะบอกว่ารับกัน14ลายอ่ะจริงเย่อืมครับผมรับว่าดับแค่อีกรอบก็พอแล้วครับอันนี้อ๋อดับนะใช่ครับอะไรที่ถูกต้องอันบนถูกไหมรอฟังบนก่อนอันบนช้าไปอันบนมันเหมือนขาดๆก็แก้อันบนอ่ะมันมีมันมีดับป่ะสตาร์มีดับป่ะไม่มีครับไม่มีเลยฮะเปล่าๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองตีดูนิดความยาวเราเอาอะไรลงไปอยู่ในนั้นเราคำถามไปอยู่ในนั้นเราเอาบางส่วนของชีวิตเราไปอยู่ในนั้นเพลงนี้เกิดขึ้นตอนเราอายุ28จริงๆไม่รู้ว่าเลโอน่าจะเคยอ่านเรื่องคลับ27คลับ27คือช่วงอายุที่คนที่มีชื่อเสียงหรือมีความสามารถมากๆเขาพากันตายที่อายุนี้แล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันเป็นแก๊งแล้วตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากรู้เรื่องคลับ27ปุ๊บตัวเองกลัวตายมาตลอดเลยตอนอายุ27แล้วก็แบบว่าฉันจะโดนรถคาบไปสักวันนึงมั้ยอะไรอย่างงี้หรือจะเผลอจมน้ําโดนถีบตกมันจะมีใครแอบมาข้างหลังแล้วมีดแทงเราข้างหลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับความไม่ชอบเลขปีนั้นของตัวเองเลยพอมันอายุ28ปุ๊บจู่ๆก็รู้สึกว่าดีใจว่าผ่านอายุ27ไปได้ก็เลยอยากบันทึกเอาไว้ก่อนว่าฉันเขียนเพลงนี้ตอนอายุ28มันเว้นไปเป็นหลักวันๆอยู่เหมือนกันก่อนจะได้ประโยคต่อมาว่าความเก่งที่ฉันพอมีคือจำเรื่องแปลกเพราะว่าเรามักจะเจออีเวนต์อะไรบางอย่างที่จังหวะมันไม่ค่อยดีหรือผิดจังหวะไปหมดเช่นสมมุติว่าบางคนบอกว่าให้หมาตัวนั้นน่ารักจังเราจะหันไปเจอตอนที่มันขี้อยู่ในย่านชุมชนที่มีคนอยู่เราก็จะหันไปเจอคนโรคจิตกำลังถกกางเกงเพื่อฉี่กลางถนนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบแล้วเจอคนพวกนี้บ่อยมากเราเจอเรื่องพวกนี้บ่อยมากกลางกลับบ้านทำธุระทำงานเสร็จตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วเห็นคนตีกันในมุมมืดซึ่งแบบ
แกมาทะเลาะอะไรกันตรงนี้แกมาตีอะไรกันตรงนี้ดีลอะไรไม่ลงตัวหรือทำอะไรหรือเปล่าวะแล้วตำแหน่งที่ตีกันแปลกมากคือตรงแถวๆสี่แยกซึ่งแบบมันไม่ควรมาควรข้ามถนนไปทะเลาะกันที่บ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอมานั่งทบทวนว่าเราเจอเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดเลยในชีวิตทั้งชีวิตแล้วเราดันจำเรื่องพวกนี้ได้เก่งเหลือเกินก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วก็ค้นพบว่าไม่มีอะไรที่แปลกไปมากกว่าวินาทีต่อไปแหละเพราะว่ามันน่าแปลกที่เราจะต้องเจอเรื่องแปลกอีกไปเรื่อยๆฉันเขียนเพลงนี้เมื่อฉันอายุ28ความเก่งที่ฉันพอมีคือจำเรื่องแปลกแต่แปลกแค่ไหนก็ตามไม่ทันเรื่องแปลกใหม่ๆที่ฉันเจอทุกนาทีมีใครสักคนบอกฉันเมื่อตอน10ขวบว่าการเติบโตจะทำให้ฉันเจ็บปวดฉันจำวันนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ใครคนนั้นไปไหนไม่รู้ตอนนี้หนังสือเรียนอาจสอนให้คิดแต่ไม่มีใครสอนให้ใช้ชีวิตจึงไม่รู้เลยว่าฉันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตได้ดีและดูเหมาะสมเสียทีเพราะฉันกำลังลงทางในเข้าวงกฎอันใหญ่ที่ชื่อว่าโลกใบนี้รู้สึกเราประทับใจในหลายๆอย่างในการเตรียมตัวมาในการเวลพรีแพร์มากๆในการที่จะเซสชั่นหนึ่งในการใช้งานเนี่ยเราคิดมาอย่างดีแล้วมาถึงทางวงคิดมาอย่างดีแล้วแล้วก็คือใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วก็สิ่งที่เตรียมมาคือเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะแล้วก็ถามว่าทำงานด้วยกันง่ายไหมเรารู้สึกว่าง่ายเพราะว่าทุกคนแบบว่ามีทางของตัวเองมีสเกจของตัวเองอยู่แล้วเลยเป็นลงท้ายที่ว่าเราใช้เวลาในการเข้าห้องอัด1ครั้งเราต้องอัดให้ได้2เพลงแล้วเวอร์สคือเพลงที่ยาว10นาทีทั้งชุดตีมือเหรอเกิดอะไรขึ้นครับหยุดไม่ได้โอ้โหนี่เราหล่นมาอยู่นี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะมันลื่นแล้วด้วยเปลี่ยนมันมากครับเป็นไงครับโอ้ยสายตาเด็ดเดียวต่ออย่าล้มอย่าล้มหรือว่าอ๋อผู้สูงใช่ไหมตอนนั้นเล่นมันแบบ
วงเนี้ยดีอย่างก็คือทุกคนจะลงความเห็นทุกๆเรื่องครับถ้ารู้สึกว่าตรงเนี้ยโอเคแล้ววง4 3โอเคแต่อีก1ไม่โอเคไอ้1ตรงเนี้ยสุดท้ายก็จะโอเคยอมรับได้ว่าไอ้3เนี่ยมันเห็นว่าทุกอย่างโอเคแล้วทุกคนจะฟังเหตุผลกันครับจะไม่แบบก็กูไม่โอเคอ่ะทำไมพวกมึงไม่ฟังกูวะไม่มีครับวงนี้จะไม่มีอย่างนั้นมันเล่นเปล่าแต่กล้องเล่นด้วยเฟส3ใช่มั้ยไหนพี่ท่อนเมื่อกี้ท่อนที่อึนอ่ะเราเล่นให้มันกัดกันใช่ไหมใช่หรือว่าไม่ได้ตั้งใจให้เล่นเหมือนกันใช่ไหมที่อันทุบๆอ่ะใช่ไม่เหมือนกันพอเราเล่นสายเปล่ากันสองคนแต่ก็เล่นเฟสสามใช ารู้สึกเพลงมันช้าลงว่ะมึงรีบเว้ยไม่ช้าหรอกรู้แล้วมันซ้อมเทมโปบวก10มาไงอ๋ออ๋อมันไม่บวกไปจริงๆอ๋อถึงไม่บวกอ่ะไม่บวกมันนั่งปัดหน้าตั้งต่อมาใช่ไหมเนี่ยบวก10โอ้เอาให้ช้าลงไม่ยากเอาให้เร็วดิล้ำหน้าเลยถึงคิวแล้วพี่ใช่พี่นอนอยู่นี่นอนเฉยนอนอยู่นี่พี่นอนนอนพี่นอนฟังเสียงกีตาร์นอนเอากีตาร์ระเบิดให้ลืมรูดเอาพี่จะไปดึงดึงดึงยังยังยังลองนี่ถูกต้องโอ้ยอีกทีไหมพี่อืมอืมอันนี้นี่ยอดอีกทีขึ้นมาใหม่เลยเพราะว่าเหมือนตื้อมีเมาหมอโอเมีเรื่องประทับใจเรื่องนึงที่เอาหยิบมาคิดได้ด้วยตลกมากเลยความกลัวเงินหมดนั่นคือครั้งแรกที่เราต้องทำงานกับงบประมาณครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำงานโดยมีเงินก้อนนี้สำหรับทำซิงเกิลเป็นงบเท่านี้การเข้าห้องอัดคือคอสต์ดังนั้นยิ่งเตรียมตัวให้เร็วอัดโดยใช้เวลาเราที่สุดยิ่งดีหรือว่าไม่ล่ะ
ยฉันไม่เค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 ยฉันทำไมเป็นอย่างทรงนั้นวันนี้ไม่ได้มีแค่เราที่ก่อนครับมีทีมสตรีมด้วยพี่ใจสวัสดีครับ ขออนุญาตเก็บภาพครับขออนุญาตถ่ายครับเก็บไว้เย่เย่เย่สตรีมเซสชั่นปิดทั้งหมดวันนี้เรียบร้อยเลยนะครับเพลงที่เหลือนี่ผมจริงๆไม่ติดเพราะว่ามีข้างบนครับผมอยู่แล้วอัลบั้ม Words เป็นอัลบั้มที่ทำให้ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจดเพลงหรือเขียนเนื้อเพลงปกติผมเป็นคนพกสมุดไว้กับตัวแล้วก็จะมีปากกามีดินสออะไรเงี้ยไว้กับตัวเวลาเขียนก็หยิบสมุดมาจดๆและขีดค่า Words เป็นอัลบั้มที่ผมเขียนเพลงโดยใช้ Google Note พิมพ์แทนการจดมือทั้งหมดเพราะมันไวกว่าในแง่ผมคิดว่ามันคงเป็นคำว่าการจับความคิดตัวเองให้ทันผมอยากจะเก็บ first initial thought ที่สุดคือคิดอะไรถึงตรงไหนตอนนั้นในความรู้สึกนั้นๆที่เรารู้สึกต่อชื่อเพลงเพราะรายละเอียดมันเยอะการรีเสิร์ชมันเยอะเรื่องที่อยากจะเล่ามันค่อนข้างซับซ้อนบางครั้งการหยิบสมุดปากกาในวันนั้นนะในวันที่ทำเบิร์ดครับรู้สึกว่าช้าเกินไปมือถืออยู่ใกล้ตัวมากกว่าก็หยิบมาปุ๊บตึ๊กก็แบบลองเขียนดูไม่โอเคลบเลยกลายเป็นว่าดราฟต์ตอนทำแล้วเบิร์ดน้อยกว่ามันเหมือนแบบพอเราลองทดลองความคิดอะไรแล้วเราก็ทำเมโลดี้ตามไปด้วยระหว่างที่ทำเวิร์กเลยเวิร์กแล้วก็เอาเลยแล้วก็ลุยเลยประกอบมันเป็นโครงทำเป็นเดโมส่งให้เพื่อนแล้วเข้าห้องอัดแม็กเป็นคนที่พออยู่กับดนตรีปุ๊บมันเด็กๆอ่ะมันสนุกมันแบบมันไม่มีโหมดจริงจังอะไรที่เราเห็นไม่มีหรือความจริงจังที่เขาใส่มาในเพลงตอนที่เขาเล่นดนตรีณตอนนั้นไม่มีอะไรพวกนี้เลยครับมันเลยผมว่ามันเลยกลายเป็นได้ฟิลตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนตอนหมอต้นคิดว่านะมันคืออารมณ์ที่แบบมันก็แค่เด็กอยากเล่นดนตรีอ่ะแล้วก็มาเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจบไม่มีเรื่องอื่นใดนอกจากนั้นถ้าบอกว่าเป็นเพลงไหนที่ทำงานด้วยแล้วแบบรู้สึกเข้มข้นที่สุดในอัลบั้มเวิร์ดอ่ะแม่งต้องเพลงความรู้สึกผิดว้าวว้าวว้าวเมื่อกี้ก็เป็นครับของพลอยก็เพิ่งเป็นไปอ๋อดูแล้วผมต้องปิดก่อนแล้วทำงี้ครับเหมือนที่เขาตีนี่พอดีเมาส์ผมดื้อผมก็เลยตีกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับโหมด4เกมในตำนานอสูรเมทัลคอร์ได้หลับไหลในตัวเขานานเกินไปเขากลับมาแล้ว
ีต้ามันตึ๊ดๆๆๆอยู่โอเคอ๋อตึ๊ดๆๆโอเคเขาเป็นคนแต่งหลึกครับว่าไม่ได้น้องเห็นว่าคอรัสอยู่ซึ่งคอรัสใครอัดครับก็เนี่ยความรู้สึกผิดเป็นเพลงที่ได้ทำให้เข้าใจว่านรกของการอัดเสียงเป็นยังไงเพราะบ่นกันทุกคนเครียดด้วยคือมีความสุขแล้วก็เข้มด้วยมันเป็นเพลงที่หนึ่งยาวสองรายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมันใช้กำลังเยอะมากวิธีเล่นของเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ของพี่ด้วยพี่ไม่ได้เป็นคนเมทัลขนาดนั้นน่ะพี่เป็นล็อกอีโมโพสฮาร์ดคอร์สคริโมอะไรมากกว่าแต่เพลงเนี้ยมันแบบมันทั้งโพสฮาร์ดคอร์มันทั้งเมทัลคอร์มันทั้งซิมโฟนิกแบล็กมันทั้งอะไรของมันแบบโอ้โหพี่แบบมันยากมากได้พี่ทำได้ซ้อมเล็กนี่เข้าใจนะเว้ยนี่คือ TDR ประดิษฐ์นะฮะไอ้ตัวนี้ตอนที่อัดเป็นเดโมมันจะมีลายนี้เอาเป็นอันไหนหรือว่าเอาอันต่ำไปเลยต่ำเลยดีกว่าไหนๆมาตรงนี้แล้วกดดันแล้วก็จะได้แบบมีสเปซของไควเออร์กับสตริงอยู่ท่อนกล้ามท่อนกล้ามเอาไปเลยไปได้เอาไปได้ปกติเนี่ยเวลาเพื่อนบอกว่าผมเขียนเพลงผมจะมีจุดคล้ายๆกับไดนามิกเป็นภูเขาแห่งไดนามิกเราอาจจะเริ่มจากเบาก่อนหรืออาจจะเริ่มปานกลางแล้วก็ลงไปซอฟแล้วก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปความรู้สึกเป็นเพลงที่ทุกคนเห็นด้วยตรงกันว่ามันคือการเริ่มเบาแล้วปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดเขาแล้วแต่ยังปีนขึ้นไปอีกจุดที่คนคิดว่าจะถึงแล้วเรายังไปอีกเพลงมันรัวขึ้นเรื่อยๆเบอร์โซโล่ขึ้นเรื่อยๆแต่มันกลายเป็นบลาสบีทที่ยาวแล้วนึกว่ามันจะจบแล้วเรายังลุยในการปั่นกระเดื่องกอง2กระเดื่องเข้าไปอีกใครจะคิดครับว่าตอนหลังมันจะซัดขนาดนั้นด้วยความที่ไดนามิกเพลงมันกว้างเลนมันกว้างท่อนมันเยอะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่รายละเอียดเยอะครับเล่นแล้วค่อนข้างเมื่อยแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ทำเพลงนี้เสร็จใหม่ๆคือตอนทำอ่ะมันทำได้แล้วครับเพราะมันก็อาจเจาะเป็นท่อนไปพอมาเล่นจริงๆครับมันเล่นไม่จบเพลงกันครับเพราะว่ามันเหนื่อยฮะพอเล่นไปได้ถึงประมาณสักครึ่งเพลงครับล้ากันหมดครับเล่นไม่ไหวแล้วช่วงนั้นก็จะต้องมีคอนเสิร์ตปิดอัลบั้มด้วยเป็นเพลงที่กังวลที่สุดครับตั้งแต่ในห้องอัดแหละตอนทำไม่คิดครับทุกคนเลยครับตอนทำไม่คิดหรอกว่าเล่นได้ยังไงแค่ทำแบบใส่ไปเอามันขาดตรงนี้โอเคงั้นหยอดขาดตรงนี้งั้นใส่นั่นแหละครับพอเล่นจริงล่มฮะการมาทำอัลบั้มเวอร์สแล้วก็การได้เข้าห้องอัดในการทำซีดีถือเป็นความท้าทายในเชิงกายภาพของทุกคนอย่างร้ายแรงหมดเส้นขออนุญาตตามนี้เรารู้สึกได้ความพร้อมในการอัดร้องวันนี้เป็นไงครับไม่ค่อยพร้อมทำไมครับตื่นเช้าไม่ใช่เวลาปกติอันนี้เวลา 10:40 ซึ่งจริงๆแล้วเรามา 10:00 น. ปกติ
เวลามันเพิ่งผ่านไปจากหลังกูตื่นครึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้ตื่นกี่โมงครับโอเคเข้าใจแล้วไม่เจ็ดโมงมั้งจำเวลาไม่ได้อ่ะอันนี้แม่งตั้งใจตะโกนไปนิดนึงเฮ้ยโอเคแล้วเราว่าอันนี้ได้เฮ้ยลัดของมันสร้างขึ้นใหม่ด้วยหลายดีเก็บไว้เอาลงไปเอาลงไปฮะเรียบร้อยโอ้เยอะแยะเลยร้อยครับ3เพลงเสร็จสิ้นทั้งหมดหลังจากที่เพลงสุดท้ายนะครับมีผู้ชายคนนี้ครับบอกว่าจากดับ4ให้เป็น6นะครับใช่ครับ เพิ่มอีก2เองเพิ่มอีก2เองแต่ผลที่ได้คือ mentally ill กันหมดทั้งคนอัดคนคุมอัดเงินไปเลยครับทุกอย่างที่อยู่ในหัวในเชิง sonically ทั้งหมดถูกท้าทายว่าเราจะทำให้มันเป็นจริงได้ยังไงเช่นเราต้องการนักร้องเสียงโซปราโนเย้ครับเป็นไงครับเสร็จการอย่างไวเป็นไงครับสนุกดีค่ะมันดีค่ะครับผมยากไหมครับโอ้นั่นแหละคำตอบเสียงหายแล้วตอนนี้หมดโอ้เป็นไงครับขอโทษครับทำไมเสียงมันดูเด็กจังเลยอ่ะแต่ก็โอเคแล้วพี่เนาะโอเคโอ้เยี่ยมครับรอบนี้ดีรอบนี้ดีแล้วแค่คนคนเดียวที่เสียงทรงพลังมากๆเราอัดทับไปแค่ไม่กี่รอบเรากลับได้เพลงโกธิกซิมโฟนิกแบล็คเมทัลออกมาเลยมาเลยเหมือนว่าโอเคทุกความเป็นไปได้ที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นจริงได้ด้วยการทดลองและลองผิดลองถูกสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการอัดคอรัสนะครับผมเนี่ยบาดคอรัสเพลงอีกแล้วเหรออ่ะคอรัสเพลงซิงเกิลใหม่ของ Dragon Smash นะครับโดยมีออโต้กับเทเนอร์นะครับที่กำลังเกี่ยงกันอยู่ว่าใครจะได้เข้าแบบร้องก่อนนะฮะใครปล่อยยิงฉุบเมื่อกี้เขาคุยกันว่าปล่อยยิงฉุบชนะไม่อิดอ่อนเลยเนาะเขารีบไปไงโซโน่ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะใครชนะเข้าแบบนะครับ2ใน3ใช่มั้ยใช่ใครชนะ2ใน3ไปก่อนโอเคเราจะลงตรง3โอเคป่ะโอเคเดี๋ยวไป1 2 3ชนะไม่น่าเลยออกกฎเองออกกฎเองโอเคนะครับถ้าซีเกมชนะอีก1ครั้งเข้าไปอัดก่อนโอเคค้อนมึงกระดาษจะได้รู้สีโอเคนะอ่ะมาโอเค1 2ไปเรียบร้อยซีเกมเข้าไปอัดก่อนซีเกมเป็นผมเคยเรียกเขาว่าเป็นศาสดา
ซีเกมเนี่ยจริงๆรู้จักตอนเรียนแล้วก็ผมว่าคนเล่นดนตรีเนี่ยมันจะมีความมันจะมีองค์หรือมีความเวียดอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่นอกจากอีโก้แล้วมันจะมีความเวียดหรือที่เข้าใจทั่วไปคือคาแรคเตอร์ซีเกมเป็นคนแบบนั้นซีเกมเป็นคนที่ปากบอกว่าขี้เกียจปะเพราะไม่เอาดูไม่ค่อยอยากทำอะไรแต่ถ้ามันสนใจในสิ่งใดสิ่งมันลงลึกจริงๆอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการเรียนโปรแกรมสมัยมหาลัยนะฮะซึ่งสมัยมหาลัยเรียนคณะอะไรครับตุลยางกสินมหิดลนะฮะแขนงเทคโนโลยีดนตรีครับผมทำไหมครับไม่ทำทำตอนไหนครับสิบปีสิบประมาณสิบปีเมื่อสองเดือนที่แล้วช้าโอเคถึงสนามซ้อมมันดูเหมือนเป็นคนไม่อะไรในแง่อิโมชันนอลลี่ต่อคนอื่นหรือแม้กระทั่งมันติดบ้านมากจนถึงขนาดที่ว่ามันเคยสัมภาษณ์ให้กับสักรายการหนึ่งบอกว่าต่อให้มีเพื่อนที่อยากมาหามันที่บ้านยืนอยู่หน้าบ้านแต่ถ้ามันจะไม่ออกกูก็จะไม่ออกมันเป็นคนอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าคุยเรื่องลึกๆหรือคุยเรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะเป็นคนที่ไว้ใจได้ทั้งในแง่ของการเป็นที่ระบายและการเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในแง่มิตรภาพหรือจิตวิทยาด้วยซ้ำผมคุยกับซีเกมเรื่องจิตวิทยาค่อนข้างบ่อยคุยเรื่องสังคมค่อนข้างบ่อยและเพลงในอัลบั้มก็ถ้าไม่มีซีเกมก็อาจจะไม่มีเพลงให้ฟังด้วยซ้ำเพราะบางอย่างจุดประกายจากมันวันนี้คิวใครก่อนครับผมครับครับกี่เพลงวันนี้3 2 แต่2ของเราเนี่ยประมาณ5ชาวบ้านเขา คิดว่าเตรียมตัวมาพร้อมเพียงพอหรือไม่เท่าไหร่ก็ไม่พอครับผมพูดเรื่องมนุษย์เยอะเลยกลับมาพูดเรื่องกลองมันคือกระดูกสันหลังที่ผมไว้ใจมากๆที่สุดคนหนึ่งที่ผมรู้จักมาซีเกมบีสโหมดแต่จริงๆปวดครับพูดเรื่องเพลงความรับผิดชอบหน่อยทำไมครับของใหม่ของพี่เต้นะทำไมครับคืออธิบายก่อนว่าบางทีมือกีตาร์เนี่ยจะเป็นสายที่แบบถ้าเป็นพวกอีโมก็จะสาดๆหน่อยซึ่งพี่เต้เป็นคนชอบเล่นสาดกับเล่นลิฟแบบอาจจะโซโล่นิดนึงแล้วจิ้มๆบ้างแต่ว่าความรับผิดชอบอ่ะมันเป็นเพลงที่เป็นทริปเลตครับเป็นไงครับคือจังหวะที่แบบนับ3อ่ะไม่รู้แล้วพี่เต้ไม่คุ้นเคยใช่มันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นหรือที่มึงเล่นหรือที่กล้องเล่นกล้องถนัดมากกับเรื่องพวกนี้ใช่ป่ะใช่เฮ้ยทำไมตอบไม่เนี่ยตอบมันไม่ปัจจัยคือจริงๆตอนนี้มือกีตาร์ของวงเราไม่ได้มาเพื่อซัพพอร์ตกันนะมาเพื่อขิงกันพี่เต้เนี่ยหลังๆเนี้ยเรียกชื่อเล่นคำว่าอีโมบอยเพราะว่าเขาเป็นคนเล่นเราใช้ใจเล่นเขาเป็นคนมีสไตล์ในแบบของตัวเองเขาพูดว่าเขาเป็นคนไม่เทคนิคซึ่งอินแฟคเขาก็ไม่เทคนิคจริงเพราะเขาสาดอารมณ์ล้วนเลยเขาจะมีสไตล์ที่เขาชอบเขาจะมีเพลงที่เขาชอบมีเมโลดี้ที่เขาชอบคือคนฟังเดอะรักแคสแมนจะบอกว่าเพลงเดอะรักแคสแมนยากซึ่งผมก็เพิ่งจะมาเข้าใจช่วงหลังนี่แหละว่ามันยาก แต่ว่ามันทำให้เห็นความสู้ของเขาเขาก็จะบ่นโอ้ยมือขวาเอ็นกูไปหมดแล้วมั้งแบบพังหมดแล้วมั้งแต่เขาโฮลด์เดอะโชว์จนจบได้กับการเล่นคอนเสิร์ต2ชั่วโมงบวกกับเพลงความยาวผิดปกติแต่ยังสามารถส่งอารมณ์ไปจนถึงคนหลังฮอได้ผมว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่เลยแบบยึดเอาไว้เลยว่ายังไงก็ได้กูต้องสนุกพี่เป็นคนเล่นไม่เนียบเป็นคนแบบไม่ได้เก่งอะไรอ่ะแต่พี่ถ่ายทอดอารมณ์กับการเล่นได้ดีพี่ว่าที่ทำได้ดีนะในเรื่องนี้และพี่สนุกมากเวลาเล่นกับวงนี้นั่นก็เลยพี่ก็เลยยึดสิ่งนี้มาตลอดว่าแบบนี้แหละมั้งที่เราต้องยึดไว้เป็นดับต้นๆในการเล่นดนตรีไปคนฟินอ่ะไอ้เหี้ยคนฟินI'm not afraid to die.
ยมันได้เลยนี่กูต้องทนใช่เอาเลยลองฟังดิลองฟังดิเซฟเลยเนาะดีแล้วอ่ะกล้องผิดกองแม่งดุเนี่ยหน้านะหน้าแม่งดุตอนที่ไปซ้อมกับวงครั้งแรกอ่ะพี่รู้จักแค่แม็กไอเกมเคยเจอแต่ก็ไม่เคยได้คุยไอกล้องนี่หนักเลยมาถึงหน้าแม่งอย่างเข้มเลยกูเอาแล้วกูเล่นผิดนี่กูมันจะด่ากูไหมเนี่ยแต่พอมันพูดแหละแม่งติ๋มไหมคือหน้าแม่งเข้มเฉยๆอ่ะที่จริงไม่มีหาเลยเลยกองมันก็เป็นคนที่เคยอยู่จุดแบบพี่เหมือนกันนะเรื่องแบบเอาเงินที่ตั้งอยากดังอยากมันเคยมีวงอะไรสักอย่างของมันแต่เป็นคนที่พี่เล่นด้วยแล้วอุ่นใจไว้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยอ่ะมันมีฟีลลิ่งของตัวเองแล้วแบบมันไปด้วยกันดีอ่ะมันบาลานซ์กันดีเวลาอยู่บนเวทีมันมีจุดเด่นที่พี่ไม่มีมันเป็นเคมีที่เสริมวงกันได้ดีพี่มีวิธีเล่นแบบนี้ไอ้ก้องมีวิธีเล่นแบบนี้ไอ้ตรงแม่ตรงนี้จะเล่นยังไงดีเล่นเหมือนพี่เต้ไปเลยหรือยังไงเล่นเหมือนพี่เต้แต่เพิ่มความสกปรกตาดันเย่อะไรบ้างได้เนี่ยเมื่อยก็อย่างเงี้ยแหละไม่น่าจะมาปวดอ๋อที่ปวดมือเขาอย่างนี้แหละผมเลยไม่ได้ฟังเลยครับได้ครับได้ครับได้ได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับทันพี่ทันมันต้องมีเมสเซจไอ้ยี่ห้อกี่มันพูดได้เลยทันพูดต่อพูดต่อมีเมสเซจทันครับพี่ทันเมสเซจของพี่จะส่งต่อทันก็พี่ทันเมสเซจของพี่จะส่งต่อแท้จริงไม่แท้เนี่ยไม่แท้ถ้ากระดายอีกต้องบิ้วใหม่เลยจอร์จบอกได้เลยครับได้ครับได้ครับได้ได้เดี๋ยวจัดให้ครับครับโอเคครับครับได้ครับทันครับพี่ทันได้อีกได้จริงได้มันคนบ้าไอ้เกย์มันคนบ้าไม่แพ้ใครได้อีกต้องคนแรงต้องเป็นคนแบบไหนว่าคุยเรื่องไดเอทแล้ววางโทรศัพท์ตัดสายท่านผู้ชมครับในโลกของการทำเพลงนั้นมันไม่ง่ายใดเลยครับบางครั้งเราอาจจะต้องนำงานอื่นมาทำในเซสชันงานของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางในเส้นทางชีวิตของการเล่นดนตรีนั้นมันอาจจะไม่ได้มีช่องทางเดียวอาจจะไม่ใช่ช่องทางที่ง่ายนะคุณอาจจะพบว่าในการเล่นดนตรีนั้นมีความยากลำบากโดยเฉพาะในแนวดนตรีที่เป็นแนวแบบอันเดอร์กราวด์ที่ผ่านมาหลายขึ้นกันนะทั้งที่แบบป๊อปปูล่าทั้งที่แบบคนไม่มองผ่านมาหลายขึ้นมากกับอันเดอร์กราวด์อ่ะถ้าเมื่อก่อนตอนเด็กเราก็จะมีพี่ๆอีโบล่าอย่างงี้นะตอนในช่วงที่พี่ตอนแบบกำลังไฟพุ่งๆตอนเด็กๆนะเรามีให้เห็นแล้วว่าอีโบล่าขึ้นมาได้เรามีเรโทรสเปกเรามีสวิมเมอร์เลตอะไรอย่างงี้พี่ๆเขาก็มาจากใต้ดินเหมือนกันแล้วทำไมเขาทำได้วะแล้วก็ช่วงนั้นก็มีแบบวงแนวนู้นแบบโปรเจกต์แบบดูดออได้ขึ้นมาแบบเอ้ยกระแสหลักแม่งเริ่มตอบรับใต้ดินแล้วว่ะคนเริ่มแบบหันมามองรู้สึกว่าตรงนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันนะก็ทำให้พี่นั่นแหละมีความฝันเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ผ่านไปก็มันก็เปลี่ยนยุคกันไปนะแต่พวกพี่ก็ยังเล่นอยู่แบบนั้นนะเราก็ยังแบบเชื่อในสิ่งที่เรารักมากกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวตนไปพี่เคยคิดอยู่สองช่วงตอนแรกเป็นงานดีเลยแล้วก็ชอบแล้วทำสักพักอยากหากินได้กับมันว่ะหากินได้กับมันมากๆเลยแต่สุดท้ายพอมันเป็นโหมดที่เราอยากจะเพื่อไปตรงนั้นอะไรเงี้ยพี่รู้ตัวพี่เองพี่ไม่แฮปปี้หรอพี่กลายเป็นความเครียดเฉยเลยเหมือนว่าจิตใต้สำนึกเรามันแบบมันได้ทบทวนว่า
มันใช่จริงๆหรอวะที่เราจะทำเพื่อไปคิดหาเงินกับมันมันแบบเราเอาเงินไปตั้งกับศิลปะเฉยเลยพอมาอยู่กับดาร์กเกสอะพี่รีเซ็ตความคิดตัวเองหมดเลยเว้ยคิดว่าไม่แล้วกูจะไม่เอารายได้มาตั้งกับงานศิลปะแล้วคือถ้าดาร์กเกสไม่ชวนตอนนั้นผมก็คงไม่ได้มีความคิดริเริ่มณตอนนั้นนะครับว่าอยากจะทำวงเมทัลอีกทั้งเวลาไหนจะเรื่องซ้อมไหนจะเรื่องอัดเพลงไหนจะอะไรอีกหลายๆอย่างครับการจะทำแบบขึ้นมาวงหนึ่งให้มันได้ผลงานเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะแล้วต้องใช้เงินทุนเยอะตอนนั้นพอมาชวนผมก็คิดอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็ตอนนั้นด้วยผมมีงานประจำแล้วโอเคผมมีช่องทางเลี้ยงชีพผมอยู่แล้วคือผมจะไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเอาดนตรีเลี้ยงชีพแล้วผมก็เลยโอเคตอบตกลงซึ่งถ้าผมไม่มีตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่ทำแน่นอนครับเพราะมันจะไม่เวิร์กแน่นอนครับก็เลยเริ่มด้วยความชอบอยากเล่นสมัยก่อนก็เล่นฟรีอะฮะงานใต้ดินอะครับสมัยก่อนฟรีทุกงานครับเต็มที่ก็เบียร์ขวดเคยได้บางทีก็หันแบ่งกันในวงได้คนละ20บาทอะไรเงี้ยครับก็เลยทำงานประจำมาตลอดแล้วก็พี่ก็ทำอาชีพเสริมอะไรของพี่ก็คิดว่าเราอะเอาตรงเนี้ยเป็นเรื่องใจมากกว่าพูดอย่างนี้ผมไม่อยากทิ้งมันเป็นอาชีพผมอะจะเป็นคนที่ถ้าผมคิดจะหาเงินกับอะไรล่มทุกทีเลยทุกวันนี้ผมหาเงินกับสิ่งที่ผมไม่ได้คิดจะหาเงินทุกอย่างเลยเพราะผมเคยสอนนะผมเคยสอนที่บ้านแหละผมนั่งทำบัญชีเลยผมจะเก็บเงินเท่านี้ไม่มีใครมาเรียนเลยไม่รู้ทำไมแต่พอผมเลิกคิดเรื่องพวกนี้นะแบบช่างแม่งสอนนักเรียนมาเขาอยากได้อะไรมอบคุยกันเนี่ยตารางมันเต็มอยู่เนี่ยไม่ผมไม่เข้าใจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับผมแบบถ้าผมโฟกัสเป็นเรื่องรายได้เรื่องเงินเรื่องความจริงจังของตัวงานปุ๊บมันเหมือนผมจะลดทอนคุณภาพมันลงไปโดยไม่รู้ตัวสำหรับผมนะกลายเป็นอย่างนั้นเฉยเพราะนั้นสำหรับ TDR ต่อให้วันหนึ่งนะมันได้รายได้จนมันกลายเป็นอาชีพจริงๆผมจะไม่คิดอย่างนั้นเด็ดขาดผมจะไม่เอาผมจะแค่มันกับมันไปเรื่อยแล้วมันจะทำให้ผมอะทำอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่หรือแม้แต่ตอนขายเมิร์ดวงครับผมก็ไม่คิดผมแค่มันกับมันอะผมแค่แบบถ้าผลิตไอ้เนี้ยแฟนเพลงมันกรี๊ดชัวผมคิดจากอะไรอย่างเงี้ยไม่มานั่งแบบว่าอ๋อทุนเท่านี้หรอขายเท่านี้ดีกว่าไม่ได้กำไรไม่พอมันมีคิดแหละแต่มันไม่ใช่เป็นของหลักผมทำไม่ได้เด็ดขาดถ้าเอาแล้วเป็นของหลักปุ๊บมันจะล่มถ้าสังเกตดีๆก็จะมีเวทีงอกขึ้นมานะฮะทำไมครับทำไมต้องมีเวทีครับการเสียงดังจากคุณนี่นะ สังเวยไปแล้วเรียบร้อยมันคือความแตกร้าวมันได้แต่ทีนี้เราสูว่าลูกส่งมันซ้ำเงินเกินไปเก็บของอยู่ครับมันอาจเสร็จแล้วเขากอดฉาบใบละหมื่นอยู่ที่ราคาเหลือ3,000กว่าบาทเพราะว่าดูครับหนึ่งว้าวตอนนี้ก็ตัดกองอัลบั้ม Worst ของ The Darkest Romance เสร็จแล้วนะครับเหมือนออกกำลังนะฮะออกกำลังทั้งร่างและสมองแต่ว่าเมื่อก่อนก็อัดกองเพลงเมทัลไม่ใช่หรือว่าจิ้มเมื่อก่อนสมัยก่อนอัดแค่สมัยปีหนึ่ง Before Your Death อัดพอเป็นโบเดนก็ไม่ได้อัดแล้วโบเดนทำไงครับโบเดนจิ้มเอาทำไมจิ้มอะครับไม่มีตังค์ใครแท็กดับได้ไหมนะเพราะว่านี้จะเป็นความต่างเป็นวางสูงของรถตุ๊กจอยตีเลยจะไม่ด่านะจะไม่ด่านะจะไม่เอาเงินจะไม่เตะรันจะไม่กล้าฟันจะไม่ดันไล่ไม่ต้องอยากเปิดไม่ต้องใจแดงเอาไว้ตามใจเลยบ้าน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 เหงื่อท่วมเสร็จมาแล้วครับ
ขอขอบคุณพี่พลอยที่เป็นวอลคอโค้ชด้วยนะฮะอะไรก็ได้ตอนนี้อยู่มุมขวาล่างของจอนะฮะเป็นการถ่ายแบบมีองค์ประกอบศิลป์นะฮะคำว่า high audio quality อันนี้เป็น MOV ดีครับพี่คำว่า high audio เอ้ย high audio quality มันออกจากสตูก็คืออันนี้คือ high สุดแล้วถูกป่ะถ้าเราแบบทำในเรทที่สูงสุดแล้วครับก็คือ float ป่ะกระซิบสันติภาพซองฮะสันติภาพซองเป็นเพลงที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าความรุนแรงนั้นถูกต้องครับถ้าสำหรับผมมาเอาจริงมันพอๆกันหมดผมรู้สึกว่าทั้งหมดมันคือมันสนุกหมดแต่ถ้าให้พลิกปึ๊กขึ้นมาอันหนึ่งหรอวันไหนก็ได้ที่อยู่ครบ4คนใช้คำนี้แล้วกันซึ่งเอาจริงผมจำไม่ได้หรอกว่ามันคือเพลงไหนบ้างเพราะว่ามันแล้วแต่เวลาเราไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นแต่มันจะมีบางวันที่มันได้ไป4คนสักทีนั่นแหละมันกำลังหมดครับกำลังตามอ่านข้อความพูดถึงพี่คนนั้นน่ะคนไหนครับพี่คนนู้นน่ะคนไหนไม่เห็นไม่มีใครอยู่เขาไม่อยู่เหมือนเขาคุยอะไรกับใครอยู่ไม่รู้นะเมื่อกี้ไปคุยกับเขาเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาแหนมบอลน่าอยู่เตะฟอร์ดไปแล้วจริงๆมันมีความคุยง่ายและก็มีความคุยยากคือคุยยากที่ว่ามันคือมันติดเล่นเหมือนกันนะโอเคคุยงานด้วยคำพูดประมาณนี้แล้วก็พอเหมือนแบบทุกคนรู้เรื่องอ่ะทุกคนก็จะแบบไปคุยเล่นกันได้อะไรเงี้ยดูเมื่อกี้จำไม่ได้จิตวิญญาณใช่ไหมใช้จิตวิญญาณแล้วก็นำไปจิตเล่นไม่รู้ดีมากเออเดี๋ยวลูกเนี้ยแหละครับที่ผมว่าที่ผมใช่ไหมมันดูแบบเด้งไปหน่อยเด้งไปหน่อยโอเคครับสบายวันที่เปิดเสร็จเนี่ยผมยืมคำพูดพี่เต้มาได้เขาบอกเขาใจหายต่อให้รู้ว่าจะมีเซนเทนซ์อีกชุดหนึ่งก็เถอะแต่ว่าต้องเช้าเอาไปถึงพี่กรณ์และ Exit Studio มันกลายไปการเข้าห้องอัดครั้งแรกของวงที่ดีที่สุดเลยแหละเราไม่ได้ไปเข้าห้องอัดเพื่อได้งานเราโชคดีที่เราได้มิตรภาพที่ดีมากๆด้วยการเข้าห้องอัดของ The Darkest Romance กับพี่กรณ์และ Exit Studioสนุกมากจนรู้สึกว่าถ้าเกิดฟังเพลงแล้วดูเบื้องหลังการอัดทั้งหมดอะจะรู้สึกว่าพวกมึงวงเดียวกันจริงป่ะวะไอเพลงที่ออกมามันดูเครียดแบบสุดริมทิ่มประตูแต่ข้างหลังมานั่งคุยกันเรื่องวิธีการร้องประสานเสียงแล้วก็บอกว่าเอ้ยมึงร้องโน้ตนี้มึงร้องโน้ตนี้แล้วร้องพร้อมกัน3 4เกมอะไรอย่างเงี้ยใช่เต้นเถอะไปไหนให้เห็นหน่อยเกมให้ดูเกมอ่า
เออมันกลายเป็นเรื่องตลกอย่างนั้นแล้วก็จู่ๆก็มานั่งดูสารคดีสัตว์โลกกันเปิดดูหน้ามือกีตาร์ที่ชอบเพื่อไล่แรงบันดาลใจในการโซโล่กีตาร์อะไรเงี้ยมันแบบเออมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากจนถ้าพี่เต้จะพูดว่าใจหายก็ไม่แปลกใจไอ้การอัดอัลบั้มเสร็จทำมิกซ์มาสเตอร์เสร็จตอนนั้นเนี่ยมันเลยมันเท่ากับว่าเราจะมีคำถามทันทีว่าเราจะได้เจอบรรยากาศนี้อีกเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาทำงานแบบนี้อีกเมื่อไหร่ใช่มันจะกลับมาเหนื่อยอีกรอบแหละแต่เพราะความสนุกแหละเขาเลยถามว่าเราจะได้เจออีกไหมอะไรเงี้ยผมเพิ่งรู้ว่าการที่ไปเข้าห้องอัดโดยสมาชิกวงอยู่ครบอ่ะมันเป็นการแต่งเพลงอีกรอบหลังจากเพลงที่เราแต่งมาแล้วด้วยซ้ำสำหรับผมนะคือต้องบอกอย่างนี้เวลา TDR ไปเข้าห้องอัดนะครับ TDR ไม่ใช่วงที่ไปแต่งเพลงในห้องอัด TDR ทำเดโมเสร็จแบบจริงๆปล่อยเดโมนั้นลงเลยก็ได้ครับ TDR ต้องทำให้ได้แบบนั้นก่อนจึงจะไปเข้าห้องอัดเพราะว่าเราต้องการให้แบบทุกอย่างมันถูกวางให้แบบมันต้อง 90% อ่ะแล้วถ้าจะเปลี่ยนในห้องอัดคือมันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าอยู่ๆนึกลูกนั้นได้พอดีแล้วดีกว่าที่เคยคิดงั้นเอาจะไม่มาแบบว่าเอ้ยเพลงนี้น่าจะต้องลดท่อนหน่อยไม่มีไม่เคยเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนแค่บางอย่างซึ่งพอมันอยู่ครบ4คนท่อนอัดกีตาร์มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นกับลายบางอย่างที่เราเล่นกันหลายครั้งมากสมมุติอาจจะเป็นผมแบบพี่ถ้าเอาจังหวะแบบนี้ได้มั้ยได้เอาเด็ดกว่าเฉยอย่างเงี้ยหรือพอมันอยู่กัน4คนอย่างเงี้ยแม็กก็จะเฉยฉายของเขาอ่ะแล้วมันจะมีจุดที่หันมาถามผมว่าแบบได้มั้ยมันกลายเป็นว่าไอ้ลายบางลายบางอย่างที่อยู่ในเพลงอะครับมันเกิดจาก4คนสุมหัวพร้อมกันแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันขาดไปคนนึงไงวันนี้วันที่5เมษาเป็นวันแรกของการอัดเพลงใหม่ของชุดใหม่ครับซึ่งถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้นะฮะอัลบั้มของ Dragon Romance จะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงแบบมีเลือดมีเนื้อเลยนะครับ เพราะว่าเราจะไม่มีห้องอัดมาอัดเสียงนะฮะ แล้วทำไมเรามาเริ่มวิดีโอกันอย่างนี้ เพราะผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆมันอัดกองใกล้จะเสร็จแล้วฮะแล้วผม ลืมเอากล้องมาแล้วกูก็เพิ่งนึกได้เนี่ยว่าอัดกองจะเสร็จแล้วเนี่ยมึงอย่าว่าแต่มึงเลยคนตีก็เพิ่งนึกได้เนอะมันจะเสร็จก็เอาเป็นว่าเนื่องจากกลองมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะสำหรับเพลงนี้ก็เป็นว่าลืมๆมันไปแล้วกันเอาจริงอ่ะแม่งก่อนบวชด้วยนะเว้ยเพลงเคยกับก่อนนี่แหละที่พี่ได้ฟังเป็นเดโมมาพี่ได้ยิน2เพลงเนี่ยแม็กเคยส่งเดโมให้ฟังก่อนบวชจะเสร็จอีกอ่ะแบบมันเหมือนว่ามันวางไว้เป็นของเซนเทนซ์แล้วไอ้เรื่อง10นาทีอะไรไอ้นั้นมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเวิร์สไงแต่ไอ้2เพลงเนี่ยมันบอกว่ามันจะอยู่ในเซนเทนซ์ในแผ่นนั้นมันมีคำว่าฉันไม่เคยมีความสุขมากเท่านี้มาก่อนใช่ครับเราเขียนเซนเทนซ์ The Darkest Romance ฉันไม่เคยมีความสุขมากเท่านี้มาก่อนในชีวิตนี้เป็นแนวตั้งแล้วฉันเล่าเรื่องอะไรไม่เราเรื่องอะไรเคยเราเรื่องอะไรเขียนเป็นประโยคเป็นช็อตเฟรซเป็นวลีอะครับเหมือนจดเป็นว่าโอเคกูจะปักหมุดตรงนี้เราลืมตั้งสายป่ะ
เอองั้นมีไว้นี้เลยพี่เพิ่มรีพีทเป็นบ่ายบ่ายพี่ตลอดมาแล้วหนูก็ได้โอเคเดี๋ยวผมลองหมดได้แล้วนี่ได้แล้วครับไอ้เดี๋ยวอ่ะเสร็จแล้วสบายใจเออหน้าถ่ายตั้งแต่ตอนปันที่แล้วนะกล้ามเนื้อเหรอโอ้โหกล้ามเนื้อแบบโอ้เครียดแน่นอนนะรวมกล้ามเนื้อแล้วลงคอนเทนต์อ่ะใน YouTube อ่ะลงแชนแนลวงอ่ะไม่ต้องกล้ามเนื้อไปกองด้วยเออจริงโอ้น้องขาน้องอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าคิวกินบ้างถ้าคอยแม็กอ่ะคอเฮ้ยเทรนทูต่อไปแบบกล้ามเนื้อล้วนแต่ชอบมากเลยที่ตั้งชื่อคอนเทนต์เมื่อกี้น่องแคมกล้ามแคมอะไรพวกนี้อะไรนี่เอาพี่กรณ์เดี๋ยวคอนเสิร์ตรอบหน้าพี่ขึ้นไปทีกับพวกผมด้วยสมาชิกเห็นสคริปต์เลยเห็นสคริปต์เลยสมาชิกคนที่5ของทีดีอาร์พี่กรณ์คิดดีกว่ากูอีกถ้าพูดถึงคำว่า The Darkest Romance เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่านักดนตรีกับทุกคนรู้จักอยู่แล้วรู้จักในชื่อเสียงเรียงนามของฝีมือที่เก่งกาจเป็นหนึ่งในปีศาจตัวใหญ่สำหรับเราคือหมายถึงว่าปีศาจที่นี้คือเขาทำเพลงแบบไม่เกรงใจใครทั้งนั้นและมันเต็มไปด้วยฝีไม้ลายมือแบบคือมันไม่ใช่แค่สะใจไม่เกรงใจใครในแบบที่ทำแบบสเปะสปะมันเป็นเรียกว่าสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นการทำแบบศิลปะขั้นสูงมากๆของการทำดนตรีในแนวทางที่ The Darkest Romance ทำอยู่ก็เป็นหนึ่งในวงที่เรารู้สึกว่าเก่งแบบโคตรเก่งอะแล้วตอนที่เรารู้ว่าเราได้รับเชิญไปร่วมกับเดอะดาร์คเอสโซแมนนี่คือเราตกลงแต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะร้องเพลงอะไรในยามเท่าไหร่เรารู้สึกว่าถ้าเราได้ร่วมอยู่ในบันทึกการเดินทางของวงที่เก่งขนาดนี้แล้วก็ฝีไม้ลายมือขนาดนี้เพียงไรก็ได้ขอให้ได้ไปร่วมและตกลงกันทีตอนนั้นค่ะวันนี้อัดเพลงชื่อเคยครับวันนี้ดีใจมากครับเดี๋ยวร้องกับพี่แพทครับสวัสดีครับพี่แพทครับแล้วพี่แพทมากับพี่นัทด้วยครับแล้วก็ขวามือตอนนี้เป็นคนร้องไกด์นะฮะซึ่งคือภรรยาผมเองครับแม็กบังคับให้เรากลับไปเป็นร่างหนึ่งของเราอะร่างหนึ่งมันตายไปแล้วเดี๋ยวพี่เอาร่างหกให้นะยิ่งมันเคยดีเท่าไรรอยเธอมาเอาแค่ไหนจำไม่ได้จ
จำไม่ได้ปรากฏชะโงกออกมารอบนี้เป็นล่างผมยาวไปเอาวิกมาใส่พอดีความรู้สึกตอน first initial ที่ฟังครั้งแรกตอนเป็นไงบ้างสุดที่โรแมนติกมากเลยว่าคือมันร็อกนะหมายถึงว่ามันมีความดรามาติกในนั้นแต่มันมีความโรแมนติกค่อนข้างสูงเรารู้สึกว่ามันมีภาพของเสียงในหัวเราที่เราได้ยินเสียงผู้หญิงที่ร้องในนั้นเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเราจะทำได้หรือเปล่าหรือว่าเสียงเราจะตอบโจทย์ไหมเพราะว่ามันน่าจะไปถึงจุดที่มันเพราะมากๆแบบไพเพราะมากๆโรแมนติกมากๆได้เลยแต่ก็ย้อนกลับมาคิดว่าเออถ้าลองเลือกเราแล้วอะถ้าวงเขาเลือกเราแล้วแปลว่าเขาก็สบายใจในสิ่งที่เรามีของเรามาเพราะฉะนั้นก็ไปเถอะไปสบายสบายนี่เป็นโดยรวมภาพรวมที่ดีที่สุดครับผมเขาว่ามากมายจังหวะถูกแล้วครับอาจจะเล่นได้เพิ่มได้อีกนิดเดียวอยากเล่นยังไงคะเคยสำคัญเคยมั่นคงเคยซื่อตรงต่อกันมากมายเว้นเนาะหายใจเนาะใช่ครับโอเคค่ะแต่ฉันต้องยอมได้รับความจริงว่าเธอไม่รักกันแล้วและจะไม่มีเราจากนี้อีกต่อไปเรื่องราวล่วงเลยเคยดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็แค่เคยตอนนั้นคือรู้สึกว่าแม็กให้ผ่านง่ายจังเลย มันง่ายไปคือรู้สึกว่าเอ็มหรือแม็กเกรงใจเราหรือเปล่าว่าแบบมันจริงๆมันได้อีกนะหรือโอเคแล้วจริงๆหรือเขาเกรงใจเราไม่กล้าแก้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็เป็นวันที่เราสนุกมากๆวันนึงพอเสียงเราได้ไปอยู่ในดนตรีที่มัน powerful มากๆเราคู่กับเสียงแบ็คที่มันก็ powerful มากเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากแต่ลูกความรู้สึกเดียวแบบเดียวมีนิดนึงก็คือแค่แบบมันผ่านง่ายไปหน่อยหรือเปล่าไหมหรือว่าแบบโอเคแล้วจริงๆแต่ผมยืนยันได้ว่าวันนั้นนั่งอยู่กับพี่กรด้วยกันแล้วก็แบบมันถูกต้องแล้วมันสิทธิ์อินแล้วมันแบบเฮ้ยมันใช่เลยพี่เราพอเราได้ปุ๊บเราจะไปใช่ไหมก่อนนั้นฉันยังเก็บเธอไว้ในใจเสมอเหมือนเธอไม่เคยไปไหนแต่ฉันต้องยอมและรับความจริงว่าเธอไม่รักกันแล้วและจะไม่มีรักจากนี้อีกต่อไปวันวานล่วงเลยเคยดีเท่านี่แหละพิธีกรทำเย้สิ่งที่พี่กรณ์ถามเมื่อกี้พี่แพททำได้พอดีเลยครับเมื่อว่าอันนี้แหละครับอันนี้ไอ้ล่วงเลยเมื่อกี้ครับพี่อ่ะว้าครับเดี๋ยวโอเคพี่แพทบอกอย่าแกล้งฉันสนุกดีนะเอามาล่ะอย่างนี้กันว่าดีกว่าวันที่ผมไปว้าเป็นพี่แพทในห้องอัดตอนนั้นยังไงแบบตกใจไหมตอนไม่ตกใจเพราะเราคิดว่ามันเหมาะสมแล้วในตำแหน่งที่มันจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ถูกต้องผู้ควรมาแล้วก็เสียงแบบมันทำได้อยู่แล้วให้ว่าเป็นผู้หญิงยังทำได้เลยงงมากพี่แพทรู้สึกยังไงกับการโดนก๊อปครับพี่โอ้เหมือนวิญญาณถูกปลุกอ่ะพี่แฟตช็อกไปแล้วช็อกค่ะอีกรอบอีกรอบดิเดี๋ยวอีกรอบอ่ะดับก่อนดิได้ต้องบอกว่าจริงๆแพทย์ไม่ได้ฟิตหรือไม่ได้ไปร่วมงานกับใครบ่อยขนาดนั้นในชีวิตการทำงานเรียกว่า20ปีของเราที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกๆชิ้นงานที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมมันเป็นชิ้นเอกของมันทั้งนั้นแต่โดยเฉพาะชิ้นนี้เนี่ยมันนำพาเราไปสู่ร่างเก่าๆของเราหลายๆร่างเด็กคนนั้นตัวเราแพทย์ในวันนั้นที่เราเคยทำเคลียร์ตั้งแต่รอบแรกที่เรายังฟังเพลงแบบนั้นอยู่ของเราเขาเติบโตมาเป็นเราในวันนี้เนี่ยแล้วมันไปสวมกับดนตรีที่เขาเติบโตและยิ่งใหญ่ในทางนั้นมาตั้งแต่แรกเรารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในฟีโนเมโนของเรานะ
คือถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้กับ The Darkest Romance เราคงไม่มีโอกาสได้มีผลงานในรูปแบบนี้แล้วจริงๆเราเห็นภาพเป็นแบบเหมือนสวนกุหลาบ Secret Garden อันหนึ่งที่มันแบบมันเกิดขึ้นมาเป็นวาระพิเศษมันบานอันหนึ่งค่ะแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้น Special Moment เกิดขึ้นแล้วเราไม่พูดถึงโควิดไม่ได้หรอกโควิดนี่แหละช่วงที่มันยังไม่รุนแรงแล้วทำงานจนจบได้เนี่ยมันโอเคเซนเทนซ์เนี่ยจะหนักหน่อยในช่วงที่เราไม่สามารถเข้าห้องอัดได้แล้วก็ทุกคนต้องทำงานจากบ้านเราก็ต้องทำงานแบบเหมือนออนไลน์กันนะแล้วก็ไวเลสกันแล้วก็โควิดเปลี่ยนวิถีชีวิตพวกเราทุกคนไปหมดเลยในวงทั้งในแง่ความกลัวในแง่ความระมัดระวังตัวหรือแม้กระทั่งในแง่การวางแผนการทำงาน1ปีในการที่ The Darkest Romance ไม่ได้เข้าห้องอัดเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่อัดเสียงของวงคือเอพิลปีที่แล้วพฤษภาคืออัดเสียงร้องพี่แพทแล้วก็นั่งทำมิกมาสเตอร์แล้วก็จากไปแล้วก็จากไป1ปีผ่านไปวงแม่งกลับมาอัดพร้อมกันในห้องเนี่ยและสร้างความหนักใจให้กับพี่กรณ์มากกว่าเดิมจริงๆเราก็ทดลองกันหลายอย่างเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเอาแค่ว่าไปเอาเสียงฟีดแบคกีตาร์ก็สนุกแล้วนะเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันหลายเพลงมากเลยอ่ะกูนุ้ยอาร์โรดอินจิเนียร์มานึกว่าจะมีอะไรอ่าลองดูไม่ ผมนี่แหละ ไม่บางอย่างที่เรารู้สึกสนุกแล้วก็ประทับใจในสิ่งที่ทำอ่ะเราก็อยู่ดีก็เอาไมโครโฟนไปตั้งนอกแม่ก็ถามว่าข้างนอกหมายถึงว่าห้องรับแขกข้างหน้าแม่ก็ถามว่าพี่ต้องอย่างนี้เลยเหรอแบบพี่อยากลองดูได้ไม่ดีเท่าอัลบั้มเวิร์ดเนี่ยมันเปิดมาเพลงละ10นาทีแค่เพลงละ10นาทีแค่คำเนี้ยก็เป็นเรื่องแปลกแหละแบบโหไม่มีคนทำแหละเซนเทนส์มันก็ถือว่าเป็นเพลงความยาวสแตนดาร์ดทั่วไปแหละวงนี้แม่ง10นาทีเลยว่ะกับวงนี้ทำเพลง3นาทีเราอยากฟัง10นาทีทำไมคนถึงพูดกันว่าแบบเฮ้ยแม่งทำ10นาทีทำไงวะไอ้3นาทีไปก่อนพอทำอัลบั้มเซนเทนส์เนี่ยแล้วมันจะดีเท่าหวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องกดดันครับแบบทำแล้วคนจะโอเคไหมมันเริ่มมีเรื่องนี้เข้ามาครับ
แต่ก็ไม่ได้แบบเป็นส่วนใหญ่แค่มีคิดว่าเออคนมันจะโอเคเหมือนเวิร์ดแป๊บวะหรือคนแม่งจะด่าส่งวะแบบวงนี้แม่งทำเพลงห่วยลงแต่ก็สุดท้ายผมก็ไม่ได้สนครับพอตอนทำในห้องนี้แหละครับผมก็ทำแค่แบบเออกูชอบก้าวข้ามความกังวลว่าเอ๊ะมันจะดีเท่าอันนั้นไหมมันจะรู้สึกว่าแบบเลเวลมันต่ำลงไหมอันแรก10นาทีอันนี้3นาทีแล้วก้าวข้ามไอ้ความกังวลเหล่านี้ออกไปได้ยังไงผมไม่ได้เก็บมาคิดว่าเราจะต้องก้าวข้ามครับผมแค่กังวลนะตอนนั้นที่แบบพอรู้ว่าโอเคเราจะต้องทำเซนเทนต์จะต้องเอาให้เสร็จให้ได้แต่กังวลได้แป๊บหนึ่งครับพอถึงเวลาแม็กส่งเดโมมาผมก็ไม่ได้คิดเรื่องแบบคนจะโอเคไหมผมก็ทำแค่ผมชอบฮะชอบเล่นอย่างเงี้ยพอมันได้กลับมาทำงานกันอีกรอบมันก็เป็นความรู้สึกมวลเดิมๆมวลที่เราสนุกไม่ประนีประนอมไม่หลวมไม่หย่อนจริงจังเหมือนเดิมถ้ามวลนี้ยังอยู่มาตรฐานไม่ตกแน่ไม่ประนีประนอมจริงจังขึงขังทิ่มตามคอนเซปต์ได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลเยอร์ต่างๆมันคือมาตรฐานของดาร์กเกตโรแมนพอได้ทำงานจริงแล้วเจอแบบเพลงก่อนเจอเพลงมาเจอเพลงฉันเข้าไปอย่างเงี้ยเข้มจัดแบบแบบต้องงี้ดูวะตึกมันเหมือนแบบมันจะสควีซโน้ตมากๆอ่ะใช่ใช่พอลิสซันนะครับแม็กอะเริ่มถามความเห็นในเรื่องพาร์ทกองว่าแบบเอ้ยเกมตอนนี้มึงเล่นอะไรได้บ้างเล่นได้เร็วสุดเท่าไหร่ถ้าเล่นบีทแบบนี้อันนี้ถ้าทำแบบนี้ทำได้ไหมเล่นแบบนี้เล่นได้ไหมมันเริ่มถามผมซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนั้นผมไม่คิดเลยหรอกผมก็นึกว่ามันเป็นแค่คำถามที่แบบมันก็แค่อยากรู้เพราะผมรู้แล้วแม็กเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแม็กเป็นคนที่แบบมันอยากรู้อะไรตลอดเวลามันก็จะถามซึ่งผมก็ตอบไปโดยที่ก็ไม่ได้คิดอะไรมันอยากรู้ผมก็ตอบจบไม่ได้คิดอะไรแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่มันถามผมอ่ะมันอยู่ในเพลงเฉยเลยฉันจะดีขึ้นในสักวันอย่ากลบตัวเองให้เชื่อว่าฉันจะดีได้มากกว่านั้นเอาความคาดหวังของเธอไปให้คนที่ควรเป็นรางวัลชีวิตเธอควรจะดีอย่างที่เธอฝันไม่ควรจะดีกว่าอยู่กับฉันขอบคุณที่ผ่านมาสนใจทุกเวลาแต่อย่าเอาสิ่งมีค่ามาแลกกับคนบ้าฉันแม่งบ้าที่คิดว่าคงทำได้จะเป็นคนที่เธอฝันได้แต่จงเข้าใจว่าจะไม่ตายฉันจะได้เพียงเท่านั้นฉันจะได้เพียงเท่านั้นได้ใจเดียวได้ฉันได้เพียงเท่านั้นฉันจะได้เพียงเท่านั้นวันที่เท่าไหร่ของการอัดเพลงแล้วเนี่ยไม่นับไม่นับจ
ือพอถ่ายมุมนี้แล้ววิวบ้านพักตากอากาศมากอ่ะริมเลริมเลท่านแหละหมายถึงดูจากตารางวันแล้วอ่ะท่านแหละไม่น่ามีอะไรหรอกตอนจริงแม่งยากเหมือนกันนะพี่แบบมันอยู่กับเพลงนี้มาแล้วฟังเดโมมาจนแบบมันมีสิทธิ์ติดได้มากๆอ่ะใช่ต้องคมกันแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่น่าผิดอ่ะจริงความความกูว่าแล้วแล้วอัลบั้มเนี่ยเป็นการทำงานที่คุยลำบากนะพี่ทำไมอ่ะพูดจริงนะทำไมอ่ะการสื่อสารในวงลำบากมากเวลาพิมพ์อะไรอ่ะคุณต้องเว้นวรรคจะพูดถึงเรื่องเพลงอ่ะไอ้เพลงก่อนอัดก่อนยังวะเออเดี๋ยวนะอัดเพลงก่อนก่อนคืออะไรอ๋อก่อนคือเพลงหรือว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าอะไรไม่เพลงหรือว่าไม่ปฏิเสธอัลบั้มชุดนี้ทำงานลำบากมากไม่ต้องเว้นวรรคให้ชัดเจนจริงๆอ่ะอัดเพลงไม่ก่อนนะพลอยเดี๋ยวไม่หรือก่อนพลอยพี่เต้ไม่ก่อนเดี๋ยวแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเอออัดเพลงเครื่องหมายคำพูดเออเครื่องหมายพูดไม่ก่อนนะเออโอเคพี่รู้สึกว่ามีเพลงไหนที่พี่แบบรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมจากการทำงานตั้งแต่เวิร์สกับตั้งแต่เวิร์สถึงเซนเทนเลยใช่ไหมเป็นคำถามที่ดีครับแล้วก็เป็นคำถามที่ยากยากมากเราว่าเพลงก่อนแล้วกันนะเราว่ามันเป็นการทำงานที่แบบฟีลลิ่งมันดีนะเราสึกว่าเออมันได้เอ็กเพรสอะไรบางอย่างออกมาได้เต็มที่ในการทำงานมันก็โฟลว์ไปได้ดีนะแต่จริงเพลงนี้เราเริ่มต้นด้วยการอัดออเคสตราที่สตูดิโอ28ซึ่งวันนั้นวงไม่อยู่วงไม่อยู่ใช่วันนั้นวงไปติดถ่ายMVอีกเพลงนึงแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนั้นคอมโพชันเลยสุขบ้างทุกบ้างเสียใจบ้างร้องไห้บ้างพี่ชอบมาตั้งแต่เดโมแล้วแล้วพอแม็กมันทำมาเต็มๆเสร็จแล้วพี่ต้องเหลือช่องว่างให้พี่ไก่กล้องโซโล่มันเป็นเรื่องยากสำหรับพี่เว้ยถ้าเราทำไม่ถึงอารมณ์มันจะเป็นหลุมตรงนั้นแน่ที่แม็กแม่งปูนี่ร้องมาดีๆทั้งหมดแล้วแล้วถ้าพาร์ทโซโล่แม่งแบบไม่ดีไม่ถึงอารมณ์จริงๆอ่ะไอ้เชี่ยเพลงนี้แม่งจะตายเพราะกูแน่มันบีบมาว่าอยากให้มันแบบสองคนคุยกันสองคนคุยกันคือกีตาร์คุยกันหมายถึงว่าการลีดกีตาร์แบบสื่อสารกันพี่ไม่เคยทำนะเว้ยหูยากเลยแล้วแบบเว้นไว้เป็นบาร์ใหญ่ๆขนาดเนี้ยชิบหายแล้วไอ้กล้องเฮ้ยกล้องทำเป็นไงบ้างวะจะแบ่งยังไงดีวะเต้กล้องหรือกล้องเต้อะไรก่อนดีวะหาคำตอบไม่เจอนัวกันอยู่นานปกติพวกผมก็แยกกันทำงานใช่ไหมครับคือไม่ได้ไปแจมกันในห้องซ้อมครับก็จะเป็นอย่างนั้นมาตลอดครับคือมันสะดวกฮะพี่เต้เอางี้นั้นเราไปทำมาทั้งก้อนพี่ผลละก้อนเต็มๆเลยแล้วก็โยนให้แม็กเออ
าอีกแล้วมาอีกแล้วคนดีมาอีกแล้วเดี๋ยวคำถามคือมองเห็นอะไรไหมไม่เห็นเลยเห็นแต่สายแบบเอ๋ว่ะไอเอ็มวีมั้งแล้วแม่งโคตรมหัศจรรย์เว้ยไอสองกล้องของวัวไอแม็กตัดวางต่อติดเป็นเต้กล้องเต้กล้องนั่นแหละแบบเพลงอ่ะปรับแค่อะไรรอยเชื่อมอะไรนิดหน่อยอ่ะนั่นแหละเพลงที่ฟังอยู่อ่ะก็คือเป็นที่พี่ทำมากันเลยอ่ะเอาไม่รู้ว่าเอาไปปฏิบัติต่อของมันอ่ะสลับวางไงเพิ่งรู้ของมันอ่ะบอกพี่บอกผมอีดิเสร็จแล้วพี่ลองฟังเชี่ยเออว่ะไอสิ่งที่มันทำตอนแรกกูก็ไม่ได้ฟังนะแต่พอมันวางต่อกันอ่ะแม่งเหมือนสองคนคุยกันจริงอ่ะแม่งลงตัวเลยแบบเชี่ยขนลุกเลยเชี่ยดูดิกูขนลุกจริงกูขนลุกจริงวันที่ฟังแบบแม็กส่งได้มาแบบเชี่ยกูนั่งบ้ากูฟังวนเลยตั้งแต่มันเดโมอ่ะยังไม่ได้เข้ามาสเตอร์ด้วยซ้ำอ่ะเออนั่นแหละจดจำที่สุดแล้วแม่ง Amazing มากน้องรวมกัน3คนนะฮะจริงๆจะรบกวนพลอยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนพลอยเขามีอีกเพลงที่ต้องจัดการและมีหน้าที่อื่นฮะก็ขอรบกวนนะฮะพีนนกยูงกับหมิ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหุยกล้องแพนแบบจริงจังมากดูเขาแพนดูเขาแพนโอ้โหสวัสดีค่ะฉันหวังว่าทุกรอยแผลทั้งหมดที่มีของฉันมันคงยืนยันได้ดีว่าฉันเข้าใจว่าเธอเศร้าโศกเท่าไรแต่ก่อนที่เธอจะขีดเรื่องราวของเราให้จบลงก่อนที่เธอจะปลงวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เธอจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาก่อนที่เธอจะยอมให้ลมฟ้าพาเธอจากไปโปรดอยู่กับฉันแม็กอะแม็กแม่งดูเข้าถึงยากกันนะถ้ามันรู้จักมันจริงแม็กมันมีโลกของมันที่ไม่รู้มันผ่านอะไรมาบ้างนะแต่พี่เป็นห่วงมันเรื่องจิตใจมากๆมันโชคดีมันมีภรรยาที่ดีพลอยดูแลจิตใจมันดีมากจริงแม็กมันเหมือนแมวตัวนึงมันเหมือนแมวที่แบบกูอยากกอดมันบ่อยๆอ่ะไอ้เหี้ยคนปกติที่ไหนมันจะเขียนเพลงความโดดเดี่ยวได้แบบนั้นนะถ้ามึงไม่เคยเจอเรื่องอะไรมาหนักๆอ่ะแม็กมันเจอเรื่องมาหนักๆเยอะเออพี่ก็อยากเป็นเพื่อนมันที่ดีของมันแบบคอยห่วงใยมันรับฟังมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนน่ารักน่ารักคนนึงแต่ถ้าคนนอกอาจจะดูแบบเข้าถึงยากหน่อยไม่รู้นะพี่มองแบบนั้นพี่มองแบบไม่อยากได้ยินคำว่าลาก่อนตั้งแต่วันที่คอนเซปต์นี้เกิดขึ้นปี2015จนถึงวันที่อัลบั้มนี้เสร็จผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าผมทะเลาะกับตัวเองในหัวเป็นร้อยเป็นพันรอบกระดาษที่เคยเขียนบันทึกโน้ตที่เคยพิมพ์ไว้ลบไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ความตั้งใจเดิมอ่ะของผมในแง่ของ songwriting basically เนี่ยผมอยากให้เพลงมันเขียน
ไล่เรียงตั้งแต่เพลงแรกเป็นเพลงสุดท้ายคืออยากจะเขียนเพลงฉันให้ได้ก่อนเพลงไหม้ให้ได้ก่อนเพลงเคยให้ได้ก่อนเพลงอะไรอย่างนี้เพลงแรกที่เขียนใน sentence ได้คือเคยแล้วมันก็สลับตำแหน่งกันไปกันมามันทำให้ผมเจอ writer's block ครั้งแรกในชีวิตก็ไม่อยากหยิบมันมาเป็นคำมันเป็นสาเหตุหรือเป็นเรื่องกล่าวโทษบล็อกในการที่อุตส่าห์รีเสิร์ชทุกอย่างแล้วแต่กลายเป็นว่ามัน too much information ข้อมูลที่มีในหัวมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่สามารถ organize ได้มันเลยกลายเป็นว่าเราจดสิ่งนี้เราข้ามไปจดสิ่งนี้แล้วกว่าจะปิดสิ่งนี้ให้จบโปรเจกต์ได้กว่าจะปิดเนื้อเพลงนี้ให้จบได้มันใช้เวลานานกว่าที่คาดคิดไว้แล้วการที่เกิด writer's block ในชีวิตเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่แบบทรมานใจอยู่ใช้ได้เหมือนกันเมื่อคุณอยากเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่มีทางออกมาได้ดีเลยอ่ะมันเขียนไม่ออกมันลบไปอีกเท่าไหร่วิธีการออกจาก writer's block ของผมค่อนข้างป่าเถื่อน เหมือนผมเอาหนามย่อเอาหนามบ่งผมเอาตัวเองไปอยู่ใน environment ที่ผมจะต้องเขียนงานให้ได้มันมีบางงานที่ผมต้องไปเจอตัวเจ้าของงานตัวศิลปินที่ผมต้องทำงานด้วยตอนนั้นแล้วนั่งทำงานไปด้วยกันมันเกิดการคุยกันมันเกิดการหารือกันระหว่างกันเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้ว writer's block ที่เราเกิดขึ้นอีกแล้วฮะพูดไปก็เหมือนโทษโควิดนี่แหละเป็นตัวการเราค้นพบว่าการที่ไม่ได้ออกไปเจอใครเลยดันส่งผลกระทบในแง่ writer's block เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเราไปหาข้อมูลข้างนอกไม่ได้การอ่านหนังสือทำให้เราได้คลังคำทำให้เราได้เห็นวิชั่นของการเขียนหนังสือในบันทึกในช่วงเวลาหนึ่งแต่การไม่เจอใครเลยเนี่ยทำให้เราไม่ได้ไปเจอคนโดยเฉพาะอัลบั้มที่เราต้องทำงานกับความรู้สึกคนขึ้นไปนั่นแหละถ้าเป็นเพลงที่อาจจะคือเพลงมากไอ้ยิมแบงค์ไม่ค่อยปั่นประสาทปั่นประสาทจริงอ่ะอยู่ดีมันก็มาพูดกลางเพลงอยู่ดีมันก็ใส่เสียงแบบอะไรวะอังกะลุงหรืออะไรของมันเห็นแบบสามชาไอ้สามชาไม่ว่าไหลมาอัตโนมัติเลยอ่ะปะกูลโคตรเกิดทั้งชายทั้งเฉิดโคตรระเบิดโคตรสไตล์และเสียงโคตรดังไม่อยากฟังยังได้ยินนะผมถามจริงๆอ่ะพวกคุณไหนกันบ้างไหมเป็นอวิชชาบอกคนว่ารู้วิชาผมว่ามันปลอมว่าอะไรตามความคิดอ่าลิ้นพันคนเจอหมดนี้ดาร์เก็ตอาจจะไม่ค่อยชอบมั้งไม่รู้นะแต่พี่แม่งแบบโคตรชอบแบบใช่ไหมเขาขับรถไหวเปล่าฮะได้อยู่เปล่าได้มันเกิดอะไรขึ้นมั้งนิ้วไปทิ่มสายกีตาร์เอาไม่ได้เลิศแล้วงั้นผมอ่านมาผมอ่านให้อ่านเลยมาโอ้แล้วโดนนิ้วชี้อีกโอ้โหกล้องสำหรับผมต่อให้รู้จักกันถึงตอนนี้กล้องยังคงเป็นมิสเทรสแมนในบางมิติของผมอยู่ผมไม่แน่ใจว่าจะระบุว่ากล้องเป็นอินโทรเวิร์ตหรือกล้องเป็นคนพูดน้อยมากๆเฉยๆแต่สิ่งที่ดีของกล้องคือกล้องเป็นคนสื่อสารผ่านการกระทำมากกว่าแม้บางครั้งมันอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนบ้างจนก็มีการต้องคุยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโอเคไหมชีวิตจิตใจบรรยากาศแต่พอเป็นเรื่องที่กล้องสนใจปุ๊บกล้องก็จะไหลยาวเหมือนกันเราเคยมีเรื่องจุดเชื่อมบางอย่างร่วมกันแล้วคุยกันเป็นเผาเต่าเลยกล้องก็จะพูดออกมาเรื่อยๆกล้องเป็นคนสื่อสารทางอารมณ์ไม่เก่งแต่ไม่ใช่ไม่พยายามกล้องพยายามที่จะสื่อสารออกมาในแง่ดนตรีกล้องคือเทคนิคอลไกด์เป็นคนที่เทคนิคแล้วก็เป็นคนที่สกิลสูงกว่าถ้าเทียบกันระหว่างพี่เต้กับกล้องแล้วก็เพราะเขาเรียนกีตาร์มาโดยตรงแล้วก็เรียนดนตรีมาเหมือนกันดังนั้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นที่พึ่งได้การบันทึกเสียงหรือการเพอร์ฟอร์มหรือการอะไรสักอย่างที่มันเทคนิคอลจัดๆอะไรเงี้ยแม้จะมีบางอย่างที่ผมทำไปแล้วกล้องก็ค้อนกลับมาเช่นทำเพลงจังหวะยกแล้วกล้องก็บอกกูเกลียดจังหวะยกโคตรสัตว์เย้
ต้ามาเกาเพลงความยาวซึ่งเป็นเพลงของวงที่เขาประจำอยู่พลางคิดในใจว่าแม็กมันเป็นบ้าอะไรของมันถึงเขียนเพลงแบบนี้ออกมาไม่ใช่แค่เพลงนี้เพลงที่เขากำลังจัดในวันนี้ก็ด้วยดูเหมือนว่าความบ้าคลั่งในจิตใจของแม็กนั้นจะเริ่มสร้างความเดือดร้อนให้กับเต้ซะแล้วเต้ก็ได้แต่คิดในใจว่าหรือจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเสน่ห์ของแม็กคล้ายๆกับเสน่ห์ของการเดินทางบางทีเต้ก็สงสัยว่าแม็กเข้าใจเขาจริงหรือเปล่าแม็กเข้าใจวงจริงๆหรือเปล่าถ้าแม็กเข้าใจวงจริงๆทำไมแม็กถึงเขียนเพลงมาได้อย่างโหดเหี้ยมต่อสมาชิกวงขนาดนี้เพลงส่วนใหญ่มันหรือคนส่วนใหญ่จะชินกับจังหวะตกใช่1 2 3 4อย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่เพลงเนี้ยเป็นจังหวะยกซึ่งจังหวะยกเนี่ยเป็นจังหวะที่ผมแพ้ทางที่สุดคือยังไงก็ไม่ถนัดคือถ้าให้เลือกเล่นเพลงจังหวะตกกับยกผมเลือกเพลงจังหวะตกมากกว่าครับคือถ้าเจอเพลงไหนที่เป็นจังหวะยกเนี่ยครับผมเล่นแล้วผมจะหลงจังหวะครับต่อให้ฟังนอมผมก็จะหลงจังหวะคือผมจะจับอะไรไม่ได้เลยครับเพราะมันจะงงแล้วเพลงนี้คือจังหวะยกทั้งเพลงก้องบอกว่าไม่ชอบจังหวะยกไม่ชอบสกาก็เลยรู้สึกผิดไปประมาณหนึ่งแต่กุ้มใจเนี่ยกุ้มใจกุ้มอยู่เพลงเดียวเนี่ยเฮ้ยเพลงมาครับจะว่าหินไหมเหรอฮะตอนทำหินครับพอได้เพลงนี้มาผมซ้อมอยู่เป็นเดือนนะครับเดือนกว่าแบบยังไงก็ไม่ได้ครับแบบเล่นไม่เข้ามือซ้อมเยอะครับเพลงนี้ปกติเพลงอื่นผมไม่ได้ซ้อมเยอะอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็ซ้อมจนได้โอเคเราแบบมาพร้อมอัดพอถึงเวลาไปเข้าห้องอัดก็ให้พี่เต้อัดเพลงมาเนี้ยมันเป็นเพลงที่แม่งเครื่องจักรพี่ชอบนะแต่กินแรงชิบหายไอ้ยี่ก้องเครียดสุดไอ้ก้องมันจะแพ้จังหวะแบบท่อนทัวร์ท่อนยกๆแบบเร็วมากพี่ยังไม่ชินเลยแต่พี่พอไปฝึกปุ๊บก็ชิลเราก็เล่นได้นี่หว่าถ้าแบ่งง่ายๆเลยนะคือถ้าเกิดสมมติว่าทำไปถึงช่วงนึงแล้วช่วงนั้นมันติดอ่ะพักก่อนแป๊บนึงหรือไงก็ได้หรือว่าสามารถพูดให้กำลังใจในบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยมันทำได้ไม่ได้ยากจนเกินไปพอไปผ่านไปอีกแป๊บนึงก็ทำได้จริงๆแล้วมันก็ผ่านออกมาได้ซึ่งถามว่าเราใช้ติดจิตวิทยาอะไรมากมายไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ละคนที่เราทำงานด้วยเขาก็ต้องการซัพพอร์ตบางอย่างจากตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นได้หมดทุกอย่างหรือเปล่าอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าแต่เราก็พยายามให้อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะให้เขาได้พี่กรณ์จะถามเพลงนี้ใครอาก่อนผมก็โยนเลยครับบอกพี่เต้อาก่อนเลยพอฟังโดยรวมแล้วโอเคพอแล้วกล้องไม่ต้องอ่านนะผมแบบผมเฮเลยครับอยู่ดาร์เก็ตมันเหมือนอยู่โรงเรียนอะอยู่โรงเรียนแวนอัพสกิลอะเฮียแม่เขาชอบมีอะไรมาท้าทายกูเสมอแต่กล้องไอ้เครียดหนักแต่พี่อะพอทำได้แล้วปุ๊บเล่นสดแล้วมันโคตรมันโคตรสนุกเลยตอนทำก็สนุกมันได้อัพสกิลเพิ่มในการทั้งกล้ามเนื้อแขนทั้งอะไรเงี้ยสนุกดีต้องร้องยังไงครับเจออย่างนี้ร้องไงครับฉันมองตาขวางเหรออยากกลับบ้านเปลี่ยนห้องอ่านได้ไหมเอาไปครับ
งความสุขยากอะยากมีบางท่อนที่ขอใช้คำว่าฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติอย่างที่บอกคือเพราะว่าธรรมชาติเวลาที่เราพูดถ้าฟังเสียงพูดเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความทุ้มๆหน่อยแต่ถ้าฟังเพลงความสุขจริงๆจะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบนวลๆบางอย่างเพราะว่าเราเลือกที่จะใช้วิธีการร้องที่ไม่ได้เป็นลักษณะเดียวกับการกับที่พูดอยู่ตอนเนี้ยแต่ก็สนุกที่ได้ร้องนะถึงจะบอกว่ายากคำแรกก็เถอะรู้สึกว่าท้าทายเหมือนกันที่จะต้องหาว่าจะใช้วิธีไหนที่จะร้องให้กลืนไปกับพี่แม็กด้วยท่าจริงๆมองว่าเพลงนี้มันคือการร้องไปด้วยกันทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มุมมองของผู้เขียนเพลงจะมองว่านี่คือแบบมันคือเพลงที่แต่งให้กันร้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เรามาฟีดก็ยังรู้สึกว่าเราจะจำเป็นที่จะต้องถอยความรู้สึกหรือถอย power ลงมานิดนึงเพื่อที่จะให้มันเหมือนเป็นการประคองกันไปเหมือนในเนื้อเพลงจริงๆอยากไปดูตัวเองที่แล้วมามันหลบหนีจังในวันที่ใจจมๆไม่มีหวังไม่เจอผู้ใดเราคงมีความหลังไม่สวยงามแต่มันไม่สำคัญอีกต่อไปแค่วันนี้มีเธอใกล้ๆเท่านี้ก็พอแล้วถ้าจริงๆคือมันก็คือเราอยู่กับแม็กตลอดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะในวันนี้จะเป็นแค่ภรรยาเฉยๆในวันนี้จะต้องเป็นผู้จัดการในวันนี้จะเป็นทีมงานหรือในวันไหนๆจะเป็นอะไรมันอาจจะทำให้แม็กเมนชั่นถึงเราเรื่อยๆนั้นคือถ้ามองในมุมที่เป็นคนฟังไปจนถึงแบบชื่นชอบในฐานะแฟนคลับเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าฟังเพลงนี้แบบเฉยๆอ่ะมันคือการบอกรักจริงๆแหละก็คือเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งที่วงดนตรีวงหนึ่งแต่งขึ้นมามันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งแต่งให้ฝ่ายหนึ่งน้องดีขนาดนี้รับงานไหมครับตอนนี้ขอนอนโอ้โหไม่ขายคอร์สสอนลงเสียงลงเสียงอะไรเลยตอนนี้คือจริงๆเปิดสอนปกตินะแต่ว่าเวลาน้อยมากนักเรียนเป็นรายชั่วโมงมากมากแต่ละเพลงครับมันก็จะมีระยะเวลาในการทำงานนะเนาะแต่นั่นหมายความว่าเอ้ยเราก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยในหลายๆอย่างเพราะว่าค่อนข้างเป็นหน้าที่ที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันซึ่งก็ขอบคุณมงด้วย1 2 3 4ที่เดียวกันกับที่พลอยทักครับเรื่องตอนขึ้นเสียงสูงแล้วหมดแรงเพราะเทคยาวฉันมีวันคืนที่ดีกว่าจากวันนั้นชีวิตที่ไม่มีเธอกลายเป็นบทเรียนสำคัญในเมื่อเธอบอกว่าเจอสิ่งที่ดีกว่าฉันจะกลับมาทำไมเรื่องเรามันเลยผ่านไปนานแล้วเธอตายจากใจฉันไปนี่เป็นสตูดิโอที่3เปล่าวะ1 2 3 4 4สตูดิโอที่4ที่ทำงานในอัลบั้มนี้นะฮะ Today ครับ Thank you for everything โอเคครับบาดาAnd this one Okay So it's
Poi brought you into the class, into her private classroom to play guitar for her songs, yeah, for Joy. Is that right? I couldn't remember. I couldn't remember. But one thing I will never forget is your recital. เราทำเพลงที่มีส่วนผสมของแจ๊สแล้วอาจารย์เชอริลที่เป็นแกสในเพลงในชีวิตนี้ครับเขาก็บอกว่า this is not jazz this is pop song you know what's jazz that, no this is not jazz this is a very very cool pop song and I like it and it's เขาบอกว่าเขาขนลุกตอนที่ฟังเพลงนี้ the goosebumps mean the meaning of it was so remarkable and the feeling I got from itAnd actually, you know, I've been here so 27 years and I still don't speak Thai, read Thai or whatever. But I could feel it. I felt it. And I knew it was something good. I was surprised because I didn't know what was going to happen, what it was going to be like. But it was so real. And it was something that right now...for young people who are having problems and they need something to try to say, okay, you can get through this. You will get through this. You know, your song really has that. There'll be trials and tribulations. Sometimes you're flying high, then comes devastation. Luck is hit or miss.Like trick or treat, but today you're on our feet. เราบอกว่าเรา influenced by jazz. No, this is not jazz. Okay, ใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้แบบแค่การตีกลองของซีเกมมันก็ไม่ใช่แจ๊สแล้วอะมันเคยเรียนแจ๊สพื้นฐานที่มหาลัยเขาจะสอนมือกลองในการตีกรุ๊ปต่างๆลาตินแจ๊สอะไรเงี้ยตอนมาลงน้ำหนักตีจริงแล้วผมขำหัวเราะหัวแทบแตกแบบโหมันเป็นมือกลองแจ๊สที่มือแข็งมากวันนี้มีดัมเทคนิคเชียนมาเปลี่ยนกองเปลี่ยนหนังกองให้นะครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวอัดเองด้วยครับใช่เหรอใช่เหรอไม่รู้ว่าอันนี้เร็วไปนิดนึงเร็วไปนิดนึงอันนี้อาจจะดีกว่าเนี่ยเนี่ยดิ้นเลยอ๋อว่าช้าหน่อยอย่าตรงสามอย่าตรงสามหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสองและหนึ่งสองใช่หนึ่งสองเหยียบมันเหยียบครั้งใช่ไหมหนึ่งสองยกหายไปเลยอ่ะหนึ่งสองยกแค่ไป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 
นี้ผมปล่อยใจจอยๆอยู่แล้วมือกีตาร์สองคนดูแลตัวเองไดแล้วก็สาเหตุที่เป็นมินาว่าวันนี้นะฮะเพราะว่าเราขอรบกวนน้องก้อยนะฮะช่วยเป็นหัวข้อใดให้ผมด้วยนะครับเพราะภาษาอังกฤษผมก็ซ่องเข่งใช่ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้งานหรือเปล่านะครับเพราะก้อยกำลังโดนแมวล่อลวงแล้วค่ะเข้าแมวเอาแล้วแล้วแล้วยังไงแล้วแล้วแล้วเพราะสุดท้ายเราอัดเพลงฉันและเพลงฉันเป็นเพลงสุดท้ายที่เสร็จในอัลบั้มด้วยซึ่งเนี่ยคือเรื่องผิดแผนผมชอบเพลงฉันมากที่สุดครับเพลงแรกของอัลบั้มครับชอบตั้งแต่เดโมเลยทุกเพลงเดโมผมชอบชอบหมดนะครับแม็กส่งมาโอเคชอบเรามาทำต่อแต่มีเพลงฉันนี่แหละครับที่แบบปกติเพลงอื่นนะครับผมจะหาว่าเราจะใส่ตรงไหนได้บ้างอะไรได้บ้างแต่พอเพลงฉันเนี่ยฟังปุ๊บผมอยากกดปล่อยใน YouTube วันนั้นด้วยซ้ำครับทั้งๆเป็นเดโมคือแบบคือผมชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะBeyond ไปกว่า worst 2-3 เท่าอ่ะตอนนั้นกูมันจะมีคนฟังแบบนี้เว้ยที่แบบกูปล่อยเพลงเคยปล่อยเพลงนั้นสั้นมาจะเอา10นาทีเอา10นาทีมึงเอาไป ฉันพี่ชอบมากแม่งเหมือนรถไฟเหาะเว้ยมันเริ่มจากแม็กเหมือนเดิมมาแหละพวกพี่แทบไม่ได้ไปแตะอะไรจากเดโมเลยเว้ยเพราะว่าแม็กทำมาแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแล้วอ่ะพอดีแล้วแต่พี่ชอบมูดมากการขึ้นลงแล้วก็มีท่อนแบบฟังแบบดีแบบฟังกี้ท่อนอะไรแบบกูมีปัญหาหน้าๆนี่แหละข้างหลังกูเหมือนกูรีแลกพี่ไม่ชัวร์ใช่พี่แค่รีแลกตอนหลังๆแล้วอ่ะเหมือนแบบพอพี่จัดได้แล้วพี่ไปอ่ะใช่ใช่อะไรเขาเรียกอะไรการร้องแบบแม็กอ่ะตื้อตื้อตื้อเล่นตามเสียงเบสอะไรของมันอ่ะพี่ไม่รู้สับดนตรีอะไรของมันนะด้วยเนื้อหาด้วยท่อนด้วยหลายๆอย่างครับจังหวะจะโคนทั้งหลายแหล่มันแบบตรงแบบจริตผมมากครับแบบมันเปลี่ยนท่อนได้สวยแบบเปลี่ยนจากอารมณ์นึงไปอีกอารมณ์นึงแบบแบบมึงทำได้ไงวะแม็กได้เห็นกล้องถึงกับตั้งสเตตัสว่าได้ฟังเดโมของ TDR แล้วได้แต่อุทานว่าในทางที่ดีเขาบอกอย่างนั้นกล้องเป็นคนที่บอกว่าชอบเพลงใดๆน้อยมาก
ก้องบอกชอบเพลงฉันพี่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สมศักดิ์ศรีดิมันเป็นอัลบั้มที่คู่กันใช่ไหมเวิร์ดเซนเทนต์อ่ะมันจบเวิร์ดมาปุ๊บมันมีไอเนี้ยเพื่อเลี้ยงความรู้สึกเวิร์ดอยู่มันดูสมศักดิ์ศรีของเวิร์ดเพื่อส่งต่อเข้าเซนเทนต์ดิวันนี้เป็นเซสชั่นอัดร้องเพลงสุดท้ายนะฮะมาเพียงลำพังมาเพียงคนเดียวเพราะว่าก็มันได้เวลานี้นะฮะเพลงสุดท้ายของอัลบั้มแล้วถ้าเป็นพี่เต้ก็จะอะไรอวรนะฮะตามนั้นไม่รู้ว่าซาวเอ็นจะคิดถึงหรือจะสาบส่งนะฮะว่าอัลบั้มนี้วอร์มการวักด้วยการร้องเป็นชื่อเขานะฮะก่อนมหาดำรง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 ฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากพักเสียทีฉันต้องฟังเสียงตัวเองคนไหนโปรดบอกฉันเพียงสักครั้งโอ้พีชแม่งไม่มาโอ้ยรู้สึกเหมือนมีใครมาพูดอยู่ในหัวของผมเนี่ยเยอะดีเอ็นน็อตเรียลเอ็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดที่ผมถ้าจำเป็นต้องเลือกมาหนึ่งอันคือโมเมนต์ของการเข้าห้องอัดวันสุดท้ายมันเหมือนพี่กรณ์ก็มากับเราอย่างยาวนานไปด้วยเหมือนกันเฉยเลยตอนอัดอัลบั้มเวิร์สเนี่ยมันยังเหมือนมันยังมีความประดักประเดิดหรือมีความแบบไม่ได้แบบเข้าออกยังไงดีจังหวะจะเป็นยังไงดีก็ต้องขอบคุณพี่เต้ที่เป็นเหมือนสถานทูตเดินได้วันสุดท้ายที่เข้าห้องอัดเสียงพี่เต้กับพี่กรณ์ลุกขึ้นมากอดกันไหนเดือดเลยเดือดแล้วว่ะไหนเดือดเลยแปดสามาบ้างสามบ้างไม่ว่าจะด้วยความเมาหรือความผูกพันเขาพวกเรารักกันมันโชว์ให้เห็นว่าพวกเราเทใจให้กันไม่น้อยเลยภาพวันนั้นมันสวยงามมากสำหรับผมนะคือมันเหมือนคนแปลกหน้าที่จากวันแรกที่มันแปลกหน้ากันจริงๆอะตอนเนี้ยมันคือ give and take ที่ดีต้องออกตัวก่อนว่า sentence พอมันมีโควิดปุ๊บแล้วด้วยอะไรก็ตามแต่การทำงานพร้อมกันในห้องอัดกลายเป็นเรื่องที่ยากกว่าตอนที่ทำอัลบั้มเวิร์สบางทีต้องผลัดกันมาบางเพลงเป็นซีเกมมาอัดคนเดียวแล้วก็เราใช้วิธีการฟังผ่านออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ว่าเออตีอย่างนี้โอเคไหมแล้วคอมเมนต์สดๆโดยการโทรศัพท์เอามันอาจจะเป็นเรื่องพวกนี้ก็ได้ครับที่ทำให้การได้กลับมาเจอกันในวันสุดท้ายในการห้องอัดเป็นโมเมนต์ที่สวยงามที่สุดของผมมันไม่ใช่การจากลาแน่ๆเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้กลับไปห้องอัดอีกทีเมื่อไหร่มันอาจจะเป็นวันที่เราต้องทำอัลบั้มใหม่อีกครั้งนึงแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมันคือ5ปีในการทำงานในห้องอัดที่สวยงามมากๆตั้งแต่เริ่มมาจนถึงทุกวันนี้หรือว่าจนจบอัลบั้มนี้ไปเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันเหมือนความรู้สึกที่ว่าเออเราได้มีมิตรที่ดีอีกวงหนึ่งที่เราก็คงจะคบไปจนแก่จนตายถ้าพี่ถามว่าไก่ของรสชาติเป็นไงนะแบบบ้านๆอ่ะคือแบบไม่ได้ทอดเกลียงขนาดนั้นแต่ว่าจอกกรอบหน่อยจอกกรอบเน้นกรอบเยี่ยมวันที่ทำอัลบั้มเสร็จผมเอากระดาษแผ่นนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อมองดูว่าไอ้สิ่งที่จดไว้เนี่ยตามยุคสมัยตามเวลาที่เปลี่ยนไปมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างก็ค้นพบว่ามันเปลี่ยนคอนเซปต์ไปแค่ไม่กี่เพลงเองเราเคยพูดออกไปตอนที่เล่นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม Words เอาไว้ตอนนั้นคอนเสิร์ตชื่อ Spread the Words ว่าเป็นแคชเฟรสที่อยู่ก็คิดขึ้นมาได้ในตอนนั้นด้วยนะเราก็บอกว่าชุดนี้เราทำเพลงบ้าชุดหน้าจะทำเพลงเพราะสำหรับผมรู้สึกผมชอบมันผมชอบในการที่มันโตไปกับผมแล้วการที่มันถูกปิดจบด้วย sentence เนี่ยดันกลายเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันทำให้เรารู้ว่าเราโตมาขนาดไหนแล้วเหมือนกันในแง่ความคิดในแง่คำถามคำตอบที่เคยมีถ้าพูดถึงสิ่งที่ต้องอวดของทั้งสองอัลบั้มนี้ผมว่าแม่งน่าจะเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ท
ที่มันชัดมากๆชัดจนเวลาเราเอาเพลงเอาคอนเซปต์ของที่วงสร้างกันไว้เนี่ยไปทำเป็นภาพมันสนุกกับมันมากๆอ่ะมันไม่ต้องมานั่งคิดภาพต่อแล้วว่าแบบเฮ้ยแม่งไอเพลงนั้นเพลงนี้จะตีภาพอะไรเพราะนั้นคอนเซปต์ที่วงสร้างมามันค่อนข้างทำให้เราทำงานง่ายกันมากๆเลยอยู่กันแบบเพื่อนมันเลยคุยกันง่ายอยู่นะบางทีคุยงานก็แทบไม่ได้งานนะ งานจบในประมาณ3นาทีแรกที่เหลือคุยเล่นกันประมาณนั้นวงเป็นกลุ่มคนที่ทำงานด้วยง่ายมากวงเองค่อนข้างจะมีคำตอบที่ชัดเจนให้ด้านภาพมากๆจะบอกว่าโลเลก็ไม่โลเลเพราะว่าสิ่งที่วงตั้งต้นมาแล้วอ่ะตั้งแต่เพลงตั้งแต่คอนเซปต์อัลบั้มอ่ะมันชัดเนาะอย่างที่บอกไปตอนต้นมันก็เลยค่อนข้างง่ายในการตัดสินใจแล้วเพราะว่ามันถูกคุยคอนเซปต์กันชัดเจนแต่แรกอันนี้คือข้อดีที่ชอบมากๆเหี้ยป่ะอ๋อโอเคบายจะหยิบไปหมดเลยหยิบไปหมดเลยก็ได้ง่ายๆเอาไปแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกไม่รู้จะติดยังไงก็ไม่ต้องติดบาร์โค้ดอ่ะถุงบาร์โค้ดคืออะไรวะไอ้ป้ายบาร์โค้ดอ๋อมีนี่อยู่นี่ป้ายบาร์โค้ดอยู่นี่เฮ้ยครับสวัสดีครับแล้วช่วยด้วยดิขายของก่อนแป๊บนึงขายของก่อนมันเหมือนเราอ่ะขุดดินไว้อ่ะครับหรือคุยกับแม่ผมจำไม่ได้ใครก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเราเป็นตัวตุ่นขุดดินของเราไปเรื่อยเราไม่ค่อยหันไปมองข้างหลังว่ามันมีคนดำดินตามเราลงมาแล้วพอเราหันไปปุ๊บโอ้เยอะจังเลยมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พี่เต้เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนสักอย่างว่าแบบเหมือนเราสร้างเกาะตัวเองไว้อ่ะเราก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะมาเยี่ยมเกาะไหมเราทำสะพานไว้นะเราทำทางเข้าเกาะไว้แต่เราไม่เคยไปเชิญใครเข้าเกาะเราไม่เคยโปรโมทว่าเราสร้างเกาะหันไปอีกทีคนมันมีคนเดินข้ามมาเรื่อยๆมันไม่ได้ถึงกันล้นครับแต่มันมาเรื่อยๆมาไม่หยุดจริงพี่สะใจนะ มันเหมือนว่าวงเป็นวงที่แบบไม่สนอะไรจริงๆอะแต่มาพร้อมเพลงสิบนาทีกับคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงอะมันมีงานเปิดอัลบั้มที่ช่างช่วยบัมเบิร์สคนมาดูโคตรเยอะพี่ตกใจอ่ะคือไอ้สะใจไอ้นั่นอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมแต่พอแบบหน้างานวันนั้นแม่มันจุดเปลี่ยนแบบพี่แบบเชี่ยจริงเหรอวะเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักดนตรีมากันเพียบคนดูแบบใครก็ไม่รู้มากันเพียบเลยอ่ะแบบใช่มันฮอลมันจุดได้200 300คนประมาณนั้นมั้งแต่แบบนั้นอ่ะมันเยอะมากสำหรับดาร์กเก็ตโรแมนแล้วนะเว้ยแบบนั้นแบบเห็นยืนคนยืนต่อแถวแบบยาวๆแบบเขามาดูพวกเราจริงเหรอเนี่ยแบบไอเพลง10นาทีด้วยนะตั้งแต่ตอนทำเพลงอัลบั้มเวิร์ดเนี่ยพวกเราไม่ได้นั่งคิดเลยครับว่าคนฟังจะแบบชอบหรือขายได้หรืออะไรพวกเราทำแค่ว่าแบบโอเคอยากทำอัลบั้มเนี่ยให้เสร็จอยากทำอัลบั้มเวิร์ดให้เสร็จคือไม่ได้มองกันไปแบบคนจะต้องแบบรู้สึกอินแบบจะต้องมีงานจ้างยังพูดกับเพื่อนเลยแบบเชียบกูทำตัวไม่ถูกว่ะเพื่อนมาตบไหล่เพื่อนชื่อจอยอยู่วงซินเนอร์เทิร์นเซนต์บอกว่าเต้ถึงเวลาของพวกมึงแล้วมันมีคนทักในที่ที่ไม่น่าจะมาทักเราในที่นั้นอ่ะเอางี้ก็ได้เวลาเข้าร้านเครื่องดนตรีครับปกติผมก็คือลูกค้าคนหนึ่งมันมีวันที่เข้าไปแล้วพนักงานเขารู้จักวงรู้จักตัวผมอย่างเงี้ยแบบรู้จักได้ยังไงเว็บแรกนะมันจะเป็นแบบมันไม่ใช่ดีใจด้วยนะมันเป็นความประหลาดใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยคิดจะให้มันเกิดและไม่เคยหวังจะให้มันเกิดไม่เคยเดินทางอะไรเพื่อเอาตรงนี้เป็นเป้าเลยครับเรื่องชื่อเสียงอ่ะแต่มันดันเกิดขึ้นตรงเนี้ยผมว่ามันมีผลกับผมในเรื่องของไอ้นี่มากกว่าในเรื่องความแบบเขาเรียกอะไรความประหลาดใจของผมว่าแบบมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงและเกิดมาทำไมในเมื่อเราไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นมันมีคำถามพวกนี้เต็มหัวไปหมดเลยครับตอนที่มันเกิดขึ้นตอนแรกๆมันไปหนักตอนที่ไปเล่นต่างจังหวัดครั้งแรกนั่นแหละครับเพราะว่า TDR เป็นวงที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเล่นในร้านเหล้าร้านเหล้าทุกคนเขาจะต้องมานั่งดื่มวงที่เล่นก็น่าจะต้องเป็นเพลงเขาร้องตามได้ภาพวงไปเล่นร้านเหล้าผมมันเป็นแบบนั้นมาตลอดนึกออกป่ะครับเพราะว่า TDR เวลาเล่นคอนเสิร์ตมันเป็นเฟสติวัล 90% เลยครับเป็นเฟสติวัลจริงๆผมว่า 100% เลยดีกว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาครับคือเ
เฟสติวัลเท่านั้นมีหลายวง TTR คือหนึ่งในวงนั้นถ้าเป็นเวทีเล็กก็จะเป็นงานที่มันเป็นงานที่เป็นงานมีวงร็อกวงเมทัลอย่างเดียวอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าประมาณว่าวงน่าจะเคยเล่นแต่ในเซฟโซนผมคิดว่านะงานนี้เป็นงานแนวร็อกแน่นอนต่อให้เขาไม่ใช่แฟนเพลงเราเขาก็ฟังเราอยู่ดีแน่นอนอย่างเงี้ยมันจะมีแต่งานแบบนั้นไงแต่พอมันเป็นไปล้านเนี่ยแล้วแบบแล้วเราไปเล่นเพลง10นาทีเนี่ยนะหรือไม่ต้องเอาเพลง10นาทีเอาแค่เพลง TDR เพลงก่อนๆที่มันไม่ใช่เพลงช้าที่มันเป็นเพลงแบบหนักๆหน่อยเล่นยังไงอ่ะแต่ปรากฏผลตอบรับไม่ค่อยแบบนั้นนะครับทุกคนเลยคือทุกคนโยกตามทุกเหมือนเล่นคอนเสิร์ตส่วนตัวผมรู้สึกแบบนั้นทั้งที่ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะไปเจอแบบนั้นทำวงดนตรีผมเชื่อว่าทุกคนน่ะอยากเล่นบนเวทีแล้วก็อยากเล่นต่อหน้าคนยิ่งคนเยอะเท่าไหร่ได้ก็จะยิ่งดีและการได้ไปเล่นดนตรีในหลายๆที่ก็เป็นเรื่องสนุกครับสำหรับนักดนตรีผมว่าพอได้ไปเจอหลากหลายสถานที่มันก็มีทั้งเรื่องเวทีทั้งเรื่องเครื่องทั้งเรื่องคนหลายๆอย่างครับได้ไปเล่นหลายๆที่มันเป็นเรื่องที่สนุกครับสนุกมากแบบเจอปัญหาหลากหลายเจอประสบการณ์ใหม่ๆยิ่งได้เล่นหลายที่ก็เป็นเรื่องที่ดีต่อชีวิตนักดนตรีคนหนึ่งครับก็ไม่นึกว่าการที่เราทำเพลงยาวๆเนี้ยคนมันจะอยู่กับเราได้ขนาดนั้นและเนื้อเพลงของแม็กจะยึดติดกับจิตใจคนได้ขนาดนั้นถ้าเราทำแล้วแม่งแบบเชื่อมกับเขาไม่ได้บางทีอาจจะทิ้งไปตั้งแต่นาทีที่2ที่3เลยนะใช่เพราะเอาจริงมันเป็นถ้า normal คนมันอาจจะเป็นแบบเราชินกับเพลง3ถึง5นาทีมากกว่าป่ะในยุคที่อะไรมันรวดเร็วไปหมดอ่ะแล้วเรามาทำแบบนี้ในยุคคนสมาเค้าเรียกนะสมาธิสั้นลงป่ะใช่มั้ยเออแม่งก็ดีใจแล้วสะใจแล้วก็ขอบคุณมากๆจะมีคอมเมนต์อันเนี้ยเจอบ่อยมากเลยอ่ะเพลงพวกพี่ช่วยชีวิตช่วยชีวิตผมไว้ช่วยชีวิตหนูไว้แล้วแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นอะไรเนาะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเกิดสิ่งนี้นะแต่มันมีแบบนี้อ่ะเออมันดีใจปนประหลาดใจซึ่งแต่สำหรับตัวผมอ่ะมันประหลาดใจก่อนที่จะดีใจหรือแม้แต่ตัวแม็กเองอ่ะนี่ก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของแม็กขนาดนั้นนะจุดประสงค์ของแม็กคือสื่อสารเรื่องที่เขาอยากสื่อเขาอยากพูดเรื่องที่มันมีอยู่อ่ะแต่เขาไม่รู้สึกว่ามันมีใครพูดถึงเรื่องนี้ในรูปแบบเพลงเขาจึงทำเขาไม่ได้ทำเพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเพื่อที่จะเอาไว้ปลอบคนนะทำเพื่อที่จะเอาไว้แบบเหมือนเป็นหนังสือเล่มนึงให้คนอ่านเพื่ออะไรสักอย่างมันไม่ใช่จุดประสงค์ของวงแต่แรกครับแต่มันดันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็แบบแล้วมันค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆผมยังเคยคุยกับพี่เต้เลยว่าเฮ้ยวงเราเนี่ยมันมีคนรู้จักขึ้นจริงๆแล้วนะยอดนิยมปีนี้ได้แก่วง The Darkest Romance ครับตื่นตันมากๆเลยจริงๆนะคะใช่ World Sleeping The Darkest ยิ่งรางวัลไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่มีใครเคยหยิบยกขึ้นมาเห็นงานนู้นงานนี้เขาประกาศรางวัลไม่เคยมีครับในวงพูดถึงแบบสักวันอยากจะเข้าไปอยู่ในประกาศชิงไม่มีครับเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเลยครับจนวันหนึ่งพอมีรายชื่อมาว่าเออได้เข้าชิงนะตอนนั้นก็ไม่คิดครับว่าแบบจะได้เข้าไปอยู่กับเขาด้วยแนวเพลงด้วยความยาวของเพลงแล้วดูแต่ละรายชื่อที่แบบเข้าชิงด้วยกันก็แบบโหวงแต่ละวงไม่เคยไงครับแบบมีอยู่โผล่เข้าไปมันก็แบบเหมือนเป็นเรื่องแบบโหแนวอย่างเราก็ชิงรางวัลได้ด้วยนะโอ้ยพี่มีความสุขมากๆอ่ะไม่ต้องอธิบายอะไรอ่ะมันเกินกว่าที่เราคิดไปเยอะแล้วอ่ะเออมีคนเห็นมีอะไรมี MV แบบคนเชื่อ
ในเพลงอะไรแบบแล้วมันเป็นในห่วงตอนที่เรามาทำงานกับเขาด้วยโอ้โหคงไม่มีใครมีความสุขไปมากกว่าพี่แล้วมั้ง ทั้งเหมือนแฟนเพลงด้วยทั้งเป็นสมาชิกด้วยพี่ฟินสองเบิ้ลอะอัลบั้มเซนเซนส์ซิลปินเดอะดาร์กเอสโฟร์แมนแดนซ์ซองออฟเดอะเยียร์นะครับความสุขครับ The Darkest Moment และพี่พลอยครับผมยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นวงที่ประสบความสำเร็จหรือดังหรืออะไรไประดับประเทศขนาดนั้นหรอกแต่ว่าการได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่จังหวัดต่างๆในช่วงปลายปีที่แล้วเป็นตัวยืนยันว่าเราไม่ใช่แม็กที่เคยทำงานเพลงคนเดียวในหอพักอีกต่อไปแล้วเรามีคนฟังเพลงเพลงของเราถูกเอาไปซักโลโก้ของเราถูกคนมาขอไปซักลงผิวหนังตัวเองมีคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลโพ้นมากๆเพื่อที่จะมาบอกกับเราว่าเพลงของเราช่วยชีวิตเขาไว้เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอย่างนี้แหละทำสิ่งที่ผมชอบผมอยากสนุกกับเพื่อนๆผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องดังหรืออะไรไปมากกว่านี้เท่าไหร่ก็ได้ผมอยากให้คนรู้จักชื่อวงมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำถ้าจะไปก็ไปด้วยกันละมังกันเป็นทีมผมเคยอยากได้ชื่อเสียงใช่ตอนที่เด็กกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมอยากถูกรู้จักผมอยากได้รับการยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนี้อย่างมีสติและระมัดระวังเราจะเหลิงไปกับสิ่งที่เราประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกเราจะยึดถือคำชมเหล่านี้เป็นสาระตลอดไปไม่ได้เมื่อรักก็ถูกเกลียดได้เมื่อดีก็แย่ได้คนชอบก็ไม่ชอบได้มันเปลี่ยนไปตามเวลาผมก่อนทำอัลบั้ม Words กับหลังทำอัลบั้ม Sentence จบเปลี่ยนไปยังไงอีกบ้างรู้ตัวก็ตัวเองพูดน้อยลงรู้สึกว่าการอธิบายตัวเองผ่านการพูดบางทีมันอาจทำให้คนได้ยินสิ่งที่ผมพูดแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแล้วผมอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้ที่เชื่อว่าเพลงมันทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าแล้วในตอนนี้ก็ขอบคุณครับที่ตามกันมาอาจจะมีตามกันมาตั้งแต่70ล้านลบ1หรืออาจจะตามมาตั้งแต่อัลบั้มคู่หรือเลสซั่นหรือ Word หรือ Sentence ก็ขอบคุณครับที่เลือกที่จะติดตามวงดนตรีเล็กๆวงนี้ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนานๆครับก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับต่อจากนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอกันตามที่ต่างๆก็เข้ามาทักทายกันได้ครับผมเชื่ออย่างนี้ทุกคนต้องมีสนามเด็กเล่นของตัวเองครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ทุกคนต้องมีของเล่นของตัวเองไม่งั้นตอนเด็กเราไม่ชอบของเล่นหรอกครับไม่งั้นตอนเด็กเราไม่โหยหาสิ่งอะไรที่มันสนุกหรอกครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นที่มันเป็นตัวอะไรทั้งอย่างนะไม่เกี่ยวนะของเล่นคือสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราทำอะไรกับมันก็ได้เราไม่ต้องหวังอะไรกับมันหรือแม้แต่หวังแล้วมันไม่ได้ตามหวังเราไม่เป็นไรเราเล่นได้เรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าของเล่นสำหรับผมซึ่งDarkest Moment คือไอ้เนี่ยแหละสำหรับผมนะตอนนี้จริงก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วอะขอบคุณคนฟังอยู่แล้วทุกงานอยู่แล้วจริงขอบคุณวงมากกว่าที่พายเรือกันมาได้ขนาดเนี้ยพอมันเกิดไอ้สองอัลบั้มนี้ขึ้นมาคนมาเที่ยวหาเราเยอะเหมือนกันนะก่อนเนี้ยขอบคุณแรงบันดาลใจของไอ้แม็กขอบคุณการทุ่มเทสละเวลาทุกๆอย่างของวงแล้วก็พี่พลอยภรรยาแม็กขอบคุณมากๆที่เรายังสู้กันมาได้ขนาดนี้ขอบคุณที่ไม่ประนีประนอมกับงานเลยขอบคุณที่ยังเล่นกันเต็มที่บนเวทีขนาดนี้ย่อหน้าสุดท้ายของเอสเซ่เล่มนี้
It's a long run มันคือการเดินทาง9ปีของความบังเอิญของกระดาษแผ่นเดียวที่เกิดขึ้นที่สวยงามมากๆและมีความหมายมากๆในชีวิตของผมในมุมของผมผมดีใจที่สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นกำลังใจที่ดีต่อตัวเองมากๆผมไม่แน่ใจว่าทุกคนที่อ่านเอเซย์เล่มนี้จะรู้สึกแตกต่างจากผมอย่างไรบ้างแต่ผมลงท้ายเอเซย์เล่มนี้ได้อย่างภาคภูมิใจว่าผมภูมิใจกับทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตและย้อนเวลาที่ผ่านผมก็ไม่เสียใจกับมันถ้าให้เขียนปิดท้ายปิดเลยผมก็คงสรุปว่าถ้าไม่มีดนตรีผมก็คงเป็นบ้าเราสรุปทำไมเราเพิ่งเริ่มต้นกันเอง TDR มีคอนเสิร์ตใหญ่ครับ